สวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลับมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงทางการเกษตรนะครับในตอนที่2ตอนที่2เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงกลุ่มการออกฤทธิ์ต่างๆของตัวยาในภาคเกษตรที่เป็นกลุ่มของสารกําจัดแมลงนะครับหน้าที่ผมเอาให้ดูนีครับจะเป็นรหัสย่อนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายของชื่อตัวยา และเปอร์เซ็นต์ยานะครับยาทุกตัวที่เป็นยาฆ่ามาแมลงในภาคเกษตรนะครับเขาจะมีรหัสรหัสของอดังกล่าวเหล่านี้นะครับเป็นรหัสที่เขาใช้ระบุว่าสารชนิดนั้นๆเนี่ยมีการผสมในรูปแบบอย่างไรนะครับมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ,อย่างแรกเนี่ย cs ที่เรียกว่าแคปซูลเัสเพนชั่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอนะครับเราจะเจอนี่เป็นตัวนี้เลยครับ ec ย่อมาจาก emulsify concentrate นะครับผมซึ่งมีลักษณะส่วนใหญ่ของสารประกอบ EC เนี่ยเป็นสารในกึ่งน้ำมันนะครับถ้าสังเกตยากลุ่มที่ลงท้ายด้วย EC เนี่ยจะผลิตในรูปสารน้ำมันและอยู่ในขวดแก้วส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่อยู่ในขวดแก้วนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยนะครับมีลักษณะในการที่เขาเรียกว่าทําให้ขวดพลาสติกเนี่ยมันบุบและบ่อยครั้งเนี่ยสารประกอบกลุ่มน้ํามันเนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะครับ เช่นอะไรบ้างเช่นยาไซเพอร์เมทิน10% EC 25% EC 35% EC นะครับอบาแมกติน1.8% EC นะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นยาที่ผลิตอยู่ในรูปของน้ำมันทีนี้มาดูตัวที่3นะครับตัว F เนี่ยนะครับรหัสย่อ F เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับ f l o u a b l e concentrate นะครับ FS นี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับส่วนใหญ่เราจะไปเห็นอีกทีในรูปของ GR หรือแกนูล่า แกนูล่าเนี่ยนะครับจะมีสารอะไรบ้างนะอย่างเช่นคาร์โบฟูรานนะครับผลิต4% GR ซึ่งสาร GR ส่วนใหญ่นะครับอยู่ในกระสอบหน้าที่ของสารฆ่าแมลงกลุ่มนี้ก็คือลักษณะเขาจะเป็นเกตเล็กๆ,ๆนะครับเกตเล็กๆ,ๆเราต้องตักแล้วก็ไปโรยรอบๆบริเวณที่เราต้องการกําจัดแมลงนะครับแล้วยาเนี่ยมันจะโดนน้าน้ําฝนเอ่ยน้ําที่เราลดน้ําต้นไม้เอ่ยนะครับมันชะาและละลาย ละลายค่อยๆไหลซึมลงไปในเนื้อดินนะครับแล้วยาจะคงตัวอยู่ในดินอันนี้เป็นลักษณะของการออกริบแบบ GR นะครับส่วน GB นะครับกูลาเบทอันนี้เป็นเหยื่อชนิดเม็ดนะครับจะเห็นในลักษณะของสารกําจัดพวกหนูนะครับอย่างซิงฟอสไฟอะลูมิเนียมฟอสไฟโบรมาดิโอโลนโบรไดฟา a คุมในลักษณะที่เอาไปคลุกอาหารให้หนูนะครับซึ่งเป็นสัตว์ศัตรูพืชประเภทหนึ่งนะครับให้ทากนะครับกิน แต่โดยส่วนใหญ่บางทีเราก็เห็นไปคุกแล้วก็ให้หมากินนะฮะอันนี้อันนี้ก็ไม่ดีนะครับก็มีการเอาเหยื่อพวกนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกรัาว่ายาฆ่า,มาแมลงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีพิษแค่มแมลงมันฆ่าทั้งคนทั้งสัตว์นะครับเพราะงั้นการใช้งานยาฆ่าแมลงเนี่ยค่อนข้างจําเป็นจะต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเพราะว่าพูดง่ายๆครับมันเป็นยาพิษนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราต้องใช้เราเราต้องรู้นะครับว่าวัตถุประสงค์เราต้องการทำอย่างไงนะครับ รหัส od เนี่ย oil based suspension concentrate นะครับไอตัวเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยนะครับเราจะไปเห็นอีกทีเป็นตัว sc นะครับ sc เช่นยาชื่อ f i โ o n i l 5%, 5 sc ย่อมาจาก suspension concentrate นะครับซึ่งลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นสารผสมแขวนลอยนะครับยา sc ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในรูปที่เราเห็นชัด,ชดก็คือน้ำครีมเพราะงั้นโดยส่วนมากครับยาที่อยู่ในละลายในรูป sc เนี่ยนะครับจะเป็นยาเย็นนะครับเป็นยาเย็นส่วนใหญ่ อีกตัว sg water soluble g r a n u l ตัวนี้เราไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยนะครับแต่มีอยู่ในตลาดโลกเนี่ยนะครับก็จะมีการผลิตในศูนยนี้เหมือนกันเราไปเห็นอีกทีในะรูป sl ครับ soluble concentrate ตัว soluble concentrate เนี่ยนะครับพูดง่ายๆมีทั้งยาเย็นแล้วก็ยาร้อนแต่โดยส่วนใหญ่โทนส่วนใหญ่นะครับจะเย็นนะครับจะเย็นนะครับเป็นสารประเภทสารเหลวๆนะครับ อาจจะมีสีใสก็ได้หรือขาวขุ่นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ในไทยเราจะเห็นเป็นลักษณะสีเหลืองใสนะครับสีอมเหลืองเป็นเพลยโลเป็นเหลืองนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะครับต้องผสมน้ําก่อนพ่นนะครับอีกตัวที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยในสูตรสารละลายอีกตัวเนี่ยเขาเรียกว่า SP รหัสย่อ SP นะครับเช่นอะไรบ้างละ่ะดังๆหน่อยอย่างเช่นอาร์ซิเฟซึ่งเป็นสารกําจัดพวกเพลี้ยจกระจันต่างๆนะครับพวกเพลี้ยะนะครับแมลงหวีขาวแมลงปากดูดมวนบัวเนี่ยนะครับ อาสซิเฟต75% SP นะครับตัวนี้นะครับย่อมาจาก s o l u b l e Powder คือเป็นแป้งที่สามารถละลายน้ำได้นะครับเป็นแป้งที่ละลายน้ำได้อีกตัวครับอันนี้ค่อนข้างใช้เยอะในไทยนะครับเป็นลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆเ,เหมือนกับขี้หนูนะครับมันมีการปั้นเม็ดเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับสีขาวๆเรียกแทนรหัส WDG หรือ WG นะครับ w a t e r d i s p e r s i b l e Granule นะครับ อันนี้ต้องผสมน้ำก่อนใช้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่สูตร WDG หรือ WG จะเรียกยังไงก็ได้นะครับ WDG ก็ได้หรือ WG ก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะครับส่วนใหญ่และแทบทั้งหมดเป็นยายเย็นนะครับยาร้อนโดยส่วนมากจะอยู่ในรหัส EC นะครับเพราะงั้นเวลาเราใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับจำเป็นจะต้องเลือกเฟ้นนิดน,นึงนะต้องดูว่าเอ๊ะสารออกฤทธิ์ชื่ออะไรนะครับเปอร์เซ็นต์ยากี่เปอร์เซ็นต์นะครับและ ท้ายเปอร์เซ็นต์ยาเนี่ยจะมีรหัสเหล่านี้ที่เรานั่งอ่านกันอยู่นะครับระบุอยู่ถ้าเป็น ec นะครับโดยส่วนใหญ่เป็นยาร้อนเราต้องเข้าใจว่าเอ้ยาร้อนหรือว่ายาที่มีลักษณะเป็นกลุ่มน้ํามันเนี่ยห้ามฉีดพ่นช่วงดอกนะครับห้ามฉีดพ่นตอนใบอ่อนนะห้ามฉีดพ่นตอนดอกนะเพราะว่าเนื้อเยื่อพืชยังอ่อนอยู่มันจะไหม้มันจะร่วงเป็นต้นห้ามฉีดตอนที่เป็นลูกอ่อนนะถ้าจะฉีดต้องเจือจางค่อนข้างมากนะครับแต่เมื่อเจือจางมากไปเนี่ยสูตร ec ก็ไม่ค่อยได้ผล เพราะงั้นเกษตรกรที่จะใช้สูตร EC เนี่ยต้องย้อนกลับมามองครับว่าเมันมีสูตรไหนที่มันเย็นบ้างก็จะมีสูตร SC SL นะครับ WDG หรือ WG นะครับ SP บางตัวนะครับสูตร WP เนี่ยนะครับ v e g t a b l e Powder นะครับสูตรนี้ก็ค่อนข้างใช้เยอะนะครับเช่นอะไรบ้างที่เห็นหลักๆก็จะเป็น m e t ทมิลนะครับ40% WP นะครับ90% WP w e g e t a b l e Powder แป้งพวกนี้นะครับเป็นแป้งที่เปียกน้ําแต่ตัวมันอาจจะไม่ละลายก็ได้นะครับบางอย่างละลายบางอย่างไม่ละลายนะมันจะอาจจะเป็นตะกอนเล็กๆแขวนลอยอยู่ในน้านะครับเอาไปพ่นบรยส่วนมากเนี่ยไออย่างเมทโอมิลเนี่ยเขาก็จะเรียกกันในวงการว่ายาฝุ่นนะครับเพราะว่าเวลาพ่นไปมันเป็นละอองฝุ่นเล็กๆนะครับอน,นุเล็กๆบางทีโดนผิวหนังก็อาจจะแสบคันบ้างนะครับพ่นไปสะสม เราอองติดบนผมนี่ก็โอ้โหต้องสาะผมนานๆครัเพราะงั้นสูตร WP บางตัวนะครับก็เป็นยาเย็น WP บางตัวก็อาจจะมีฤทธิ์ร้อนนะครับเพราะงั้นไปดูนะครับอีกสูตรเป็นสูตร WS ครับผม water dispersible powder for c e l e r y Seed treatment นะครับอ่าอันนี้เป็นสารผสมชนิดผงนะครับต้องผสมน้ำใช้ก่อนอีกสูตรหนึ่งจะเป็น ZC ออันนี้อันนี้ไม่ค่อยได้เห็นในไทยเลยนะครับสูตรนี้นะครับ suspension combination นะครับ สูตรนี้ไม่ค่อยได้เห็นในไทยเพราะงั้นยาที่เป็นสูตรในภาคเกษตรที่เราเห็นในไทยเนี่ยโดยส่วนมากนะครับสรุปเลยก็คือ EC เป็นยาร้อนเพราะอยู่ในขวดแก้วเป็นสารละลายกลุ่มน้ํามันสารละลายกลุ่มน้ํามันส่วนมากเวลาเราเทลงไปในน้ำในสารละลายกลุ่มน้ามันเนี่ยมันใสใช่ไหมอาจจะอยู่ในรูปสีแดงบ้างอันนี้แต่งสีนะสีแดงบ้างสีน้ําเงินบ้างนะครับแต่โดยส่วนมากอยู่ในรูปสีโทนเหลืองเข้มจนถึงเหลืองอ่อนนะครับพอเราเทลงน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ํานมอันนี้เป็น คุณสมบัติที่เรียกว่าพื้นฐานของสารกลุ่มน้ำมันนะครับผมเพราะงั้นโดยส่วนมากยากลุ่ม EC มีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะจนถึงร้อนจัดเลยนะครับเย่นคอพาริฟอส4ี่ c ร์นีนี่คือร้อนจีนะนะครับเพราะงั้นก็มีข้อจํากัดในการใช้ถ้าจะใช้ยาสูรเย็นให้กลับมาดูครับ SC นะครับ SG SL SP WdG WP บางตัวนะครับแกนูล่นะครับ GR เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีลีดล้อเหมือนกันนะนะครับเพราะงั้นเวลาเราโรยกลุ่มที่ลงท้ายด้วย GR เช่นคาร์บฟูลานสีเปอร์เนี่ยลงบนพื้นนะครับรอบๆโคนต้นต้องไม่โรยใกล้ๆต้นนะไม่งั้นลากลวกครับนะครับมันร้อนเกินลากมันลวกมันอมความร้อนลากอักเสบลากเป็นแผลเชื้อโรคเข้าลากอีกนะครับจะฆ่า,มาแมลงปรากฏไปทําให้ลากเป็นแผลเชื้อโรคนี่ยาฆ่า,มาแมลงฆ่าเชื้อโรคไม่ได้นะครับเชื้อโรคก,ก็เข้าไปในลากที่มัน ร้อนมันมันอักเสบนะครับทีนี้เรามาดูอย่างอื่นต่อครับอย่างที่บอกครับว่ายาฆ่า,มาแมลงเนี่ยบนโลกเราเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะงั้นการใช้ยาฆ่า,มาแมลงต้องมีความเข้าใจและต้องรู้ด้วยว่ายาฆ่า,มาแมลงที่อยู่ในท้องตลาดเป็นร้อยเป็นพันตัวเนี่ยนะครับออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยออกฤทธิ์แบบหนึง่งบางตัวออกฤทธิ์อีกแบบทีนี้ ในคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ว่าการออกฤทธิ์ของยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบนะครับโดยส่วนใหญ่นี่ประมาณ3 0แบบซึ่งจะสรุปแล้วก็จะอ่านให้ฟังเลยนะผมอาศัยอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้เยอะมากนะครับแต่จะอ่านให้ฟังเพราะงั้นในคลิปนี้ท่านเปิดแล้วก็ฟังได้เลยนะครับยาฆ่า,มาแมลงในกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มที่เรารู้จักกันค่อนข้างกว้างนะผมขยายให้ดูนะครับกลุ่มนี้นะครับ เรียกกลุ่มย่อยนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่อะไรยาฆ่ามแมลงกลุ่มหนึ่งเนะี่ยระบุว่าเป็นสารกลุ่มยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโครินแอสเทเลสกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มนี้นะยาฆ่าแมลงแต่ละกลุ่มมันมีการออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงนะครับต่อมแมลงนะครับเพราะว่ามแมลงเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มอย่างที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกมันเราก็แยกมาให้6ให้6สายพันธุ์แล้วใช่ไหมครับมีอะไรบ้าง ค o ริออ t เท a ่นะครับนอนบัวไรนะครับเพีย้ยแมงวีขาวแมงวันยุงเนี่ยย้อนกลับไปดูนะครับคลิปที่แล้วมี6 6ตัวในทางการเกษตรหลักๆที่เราแยกให้ให้จำเพาะเจ่อจงได้เห็นง่ายๆขึ้นเพราะงั้นในเมื่อมแมลงนะครับมันหลากหลายสายพันธุ์เพราะงั้นการใช้ยาฆ่ามแมลงศัตรูพืชซึ่งหลากหลายเนี่ยก็จะต้องมีการใช้ยาที่หลากหลายและต้องมีความเข้าใจเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกลุ่มหนึ่งก่อนครับ กลุ่มแรกนะครับมีอะไรบ้างกลุ่มแรกเนะี่ยเขาบอกว่าเป็นสารกลุ่มยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโครินแอสเทเลสกลไกการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยตรงนะโดยเป็นยัวโดยเป็นตัวยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะซิทิลโครินแอสเทเลสซึ่งทําหน้าที่ย่อยสารสื่อประสาทชนิดอะซิทิลโค i ินที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทที่บริเวณปลายประสาทจากเซลล์หนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่งในระบบประสาทส่วนกลางของมแมลง การยับยัง้งการทํางานของเอนไซม์ที่ชื่ออะซีติลโคลีนแอสเตเรตตัวนี้นะครับจะทําให้มีการคั่งของสารสื่อประสาทอะซีติลโคลีนที่ปลายปมประสาทส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นล่ะการถ่ายทอดกระแสประสาทนะครับไม่หยุดและมันจะเกิดมากเกินไปจนทําให้มแมลงตายพูดง่ายๆคือปลายประสาทปลายปมเส้นประสาทแต่ละเส้นของเราเนี่ยนะครับมันมีตัวรับสัญญ,ญาณที่ถ่ายทอดการเคลื่อนที่การทํางานการสื่อกระแสประสาทในตัวของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง สารกลุ่มนี้มันไปเร่งนะครับไปเร่งให้การสื่อประสาทนี่มันเร็วขึ้นเหมือนยิงนิวเคลียร์ยิงปืนปืนปืน,ปนทำไปเรื่อยๆครับช,ช็อกนะครับช็อกตายนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับกระแสประสาทกระตุกนะครับและมีการยิงการสื่อที่มันมากเกินไปนะครับสารกลุ่มนี้ยแยกย่อยเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ 1A คือสารกลุ่มคาร์บอเมตสารกลุ่มคาร์บอเมตเนี่ยเรารู้จักยายเยอะมากในกลุ่มนี้เช่นนะครับอลานิคาบ อลดีคาร์บนะครับเบนไดโอคาร์บเบนฟูลาคาร์บอ่ะอย่างเบนฟูลาคาร์บไม่รู้จักกันนะครับบูโทคาร์บอกซิมอย่างเงี้ยบูโทซิลคาร์บอกซิมคาร์บาริลนะครับอันนี้มีเยอะคาร์โบฟูรานคาร์โบซอนแฟนอย่างเงี้ยนะครับที่เราใช้กันประจำแนละ้วคาร์โบซอนแฟนนะครับอีไทโอเฟนคาร์บฟีโนบูคาร์บสังเกตนะครับชื่อเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยคาบคาบ,บเพราะมาจากกลุ่มคำว่าคาร์บามเอตนะครับผมเมโทมิลนะครับเมทไทโอคาร์บไอโซโพคาร์บออกซามิล p r ิมิ c คาบโปรพอกเซอร์ไทดิโอคาบไทโอฟานอกซ์นะครับไทอั t มาด์นะครับไทเมทาคาบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอะไรที่ลงท้ายด้วยคาบคือสารกลุ่มคาร์บอเมตถ้าจะใช้สารที่ลงท้ายด้วยคำว่าคาบคาบเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าไอ,อสารกลุ่มนี้เราใช้เพื่อยับยั้งไม่ให้มแมลงเนี่ยนะครับยับยั้งการส่งเอนไซม์อะซิทิลโครินแอสเทเรสเนี่ยนะครับในการฆ่าลักษณะอย่างนี้ทีนี้มีอีกกลุ่มครับ กลุ่ม 1B ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราใช้เยอะมากในประเทศไทยนะครับแล้วกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความรุนแรงนะครับของยาเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้นะครับเราต้องระมัดระวังการใช้อย่างเช่นยาชื่ออาร์ซิเฟตอะซาเมทิฟอสเนี่ยอซินฟอสเอทิลนะครับคาดาโซฟอสคลอรีโทซิฟอสนะครับคลอมิฟอสคอพายริฟอสคอพายริฟอสเมทินนะครับ ไซยาโนฟอสอ่าอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้ยินอ่อย่างไดอะซินอนอย่างเงี้ยเราได้ยินนะครับไดคลอวอสไดเมโทเอตอ่าอันนี้เป็นยานหลักๆที่เราใช้ EPN อีไทออนอีโทฟอฟอสแฟมเพอร์ oph oph ose, per, นะครับอิมิไซอาฟอสเฟนไทออนนะครับโอ้โ oh, หลองดูนะครับชื่อเยอะมากนี่นะทุกคนลองดูนะผมจะค่อยๆอ,อ่านไปทีตัวนะครับเมทิดาไทออนนี่ก็มีใช้ในประเทศไทยนะ เมลวินฟอสมโน o ครโ t ฟอสนาเลดโอเมโทเอตนะครับพาราไทออนพาราไทออนเมทินนะครับเฟนโทเอตโฟเรตโฟซาโลนฟอสเมดฟอสฟาร์มิดอนฟอกซมถ้าเราสังเกตนะครับไอกลุ่มที่เรียกว่าออร์กาโนฟอสเฟตยาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีคาว่าฟอสฟอสนะครับฟอสฟอสอยู่ใน ชื่อยานะครับเพราะงั้นอย่างนี้ครับเวลาเราใช้สารเนี่ยในภาคเกษตรเรารู้เรื่องหนึ่งนะครับว่าใช้สารกลุ่มคาร์บอเมตสมมุติในปีหนึ่งเราใช้แต่สารกลุ่มคาร์บอเมตอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับผมบอกเลยแมลงดื้อยาเพราะสารกลุ่มคาร์บอเมตนะครับฉีดเข้าไปเนี่ยแมลงกลไกและวิวัฒนาการแมลงมันจะเกิดการเรียนรู้นะครับการเฉพาะเจาะจงในการฆ่าของยาอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ย เมื่อเราใช้3มกลุ่มคาร์บอเมตต,ตัวเดียวทั้งปีทั้งชาติเนี่ยผมบอกเลยว่ามาแลงมนดื้อเพราะงั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกลุ่มยานะครับเราก็ต้องไปซื้อยากลุ่มคาร์บอเมตมาเราต้องไปเลือกยานะครับว่าเฮ้ยยาในกลุ่มคาร์บอเมตเน,น,นี่ยมีในร้านเนี้ยนะครับหรือในบริษัทนี้มีกี่ตัวเราเลือกมาสัก2ตัวหรือตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วเราสลับมากลุ่มออกโนฟอสเฟตที่นี้กลุ่มออกโนฟอสเฟตเนี่ยยาค่อนข้างแรงนะครับยาค่อนข้างแรงแล้วค่อนข้างร้อนเลย เพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อมันมีความรุนแรงและมีความร้อนนะครับมันไม่ได้อย่างที่บอกครับมันไม่ได้ส่งผลต่อแมลงด้วยใช้อาร์ซิเฟตมากเนี่ยนะครับพึ่งตายแมลงปอตายพวกแมลงดีๆก็ตายหมดนะครับไดเมโทเอตไดคอวอสไดอาซินอนใช้มากเนื้อเยื่อพืชไหมนะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกครับในเมื่อยามันมีความรุนแรงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้สลับยานะครับสลับยากันอันนี้แค่กลุ่มแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มต่อไป กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ส,สารกลุ่มนี้นะครับจะยย ic, หยุดาการทำงานของช่องคอไลท์ ии, ที่ทำงานโดยกรดแกมมาอะมิโนบิวทิลิกหรือกาบานะครับออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยไปขัดขวางการทำงานของช่องคอไลท์ที่ทำงานโดยกรดแกมมาอะมิโนบิวทิลิกทำให้ไม่สามารถลดระดับการส่งกระแสประสาทได้นอกจากนี้สารกลุ่มนี้บางชนิดยังสามารถขัดขวางการทำงานของช่องคอไลท์ที่ทำงานโดยกลูตเมตได้ด้วย เช่นสารกลุ่มฟิโพนิลซึ่งจะทำให้คลอไรไอออนเนี่ยไม่สามารถไหลเข้าไปภายในเซลล์ประสาทเพื่อลดระดับกระแสประสาททำให้มีการส่งกระแสประสาทมากเกินผิดปกติสารกลุ่มย่อย 2A คือสารกลุ่มสารไซโครไดนี e N, นะครับไม่มีการใช้แล้วนะครับไม่มีการใช้ในประเทศไทยแล้วนะคลอเดนและอิโดซันแฟนยกเลิกเพราะมีความ รุนแรงมากเกินไปมีพิษตกค้างในเสียงแวดล้อมากเกินไปนะครับแต่สารกลุ่ม 2B เนี่ยนะครับมีการใช้อยู่ก็คือ e อีทิโพ่าเนี่ยมีอยู่ฟิโพนิลมี2กลุ่มนะครับสารกลุ่มนี้เราเรียกว่าเฟนนินพิลาโซเพราะงั้นในเมื่อเราเลือกกลุ่มหนึ่งไปแล้วเราต้องมียากลุ่มที่2ไปด้วยเพราะงั้นหลายคนเนี่ยซื้อยากลุ่ม2อย่างอีทิโพก็มีการซื้อหรือหลักๆเนี่ยผมว่าส่วนร้อยละ50%ขึ้นมีฟิโพนิลในบ้าน เราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเราซื้อยากลุ่มที่2มาแล้วนะเพราะงั้นเราจะไม่ซื้อยาอีทิโพมาซ้ำฟิโพนิลคุณซื้ออีทิโพเสร็จคุณต้องไม่ซื้อฟิโพนิลหรือคุณซื้อฟิโพนิลคุณต้องไม่ซื้ออีทิโพเพราะมันซ้ํากันมันซ้ํากันใช้ใช้ทับลายกันไม่เกิดผลในการฆ่า,มาแมลงเลยนะครับเหมือนเอาน้ำเปล่าไปฉีดเพราะงั้นคุณเลือกตัวใดตัวหนึ่งมาดูสารกลุ่มที่3สารกลุ่มที่3เนี่ยมีการใช้งานค่อนข้างเยอะมากร้อยละร้อยเลยในประเทศไทยผมว่า เษตรกรทุกคนในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้านกววาคเรือนเนี่ยผมว่าเคยใช้ยาตัวนี้ทุกกวัวเรือนเลยมันคือสารนะครับกลุ่มที่เรียกว่าไพโรทินซึ่งเป็นสารที่ทําอะไรบ้างสารกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นสารกลุ่มที่ปรับการทํางานของช่องโซเดียมก,กลไกการออกฤทธิ์คือสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยจะไปปรับโมดูลเลเตอร์ของโวลเทจเกตเตอโซเดียมชันเนลที่บริเวณผิวแอคซอนของเซลล์ประสาททาให้เกิดการบิดนะครับ ของเซลล์ประสาทช้ากว่าปกติทําให้ช่วงการถ่ายทอดกระแสประสาทเกิดขึ้นยาวนานสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วมากทําให้มแมลงตายทันทีเมื่อมแมลงได้รับสารโดยเรียกการตายทันทีนี้ว่าน็อกดาวหรือยาน็อกนะครับยาน็อกหรือยาถูกตัวตายที่เราเรียกกันในภาษาไทยนะครับสารกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่นะครับเป็นสารไพรีทรินหรือไพเรชอยนะครับเป็นยาน็อกอะมาดูกันว่ามีชื่ออะไรบ้าง ไอ้ไอกลุ่มนี้จำไม่ยากนะครับไอ้กลุ่มนี้จำไม่ยากเพราะงั้นเวลาเราซื้อกลุ่มไพรีทินเนี่ยจำง่ายมากโดยส่วนใหญ่นะอยู่ในขวดแก้วและเป็นสารกลุ่ม EC เป็นสารกลุ่มน้ํามันเพราะงั้นการใช้ยาไพรีทินบางครั้งนะครับเป็นยาร้อนต้องระมัดระวังการใช้ช่วงใบอ่อนล,ล,ลูกอ่อนนะครับช่วงเพศลา la, ต้องระวังช่วงออกดอกต้องระวังหรือไม่มีการใช้ยากลุ่ม EC เลยเช่นไบเฟนทินนะครับเป็นต้น ไบโออาราทินอันนี้เป็นยาในกลุ่มฆ่ามแมลงสาบมอดๆนะครับไซโคลโฟรทินยานี้ไม่รู้จักผมจะหาชื่อนะครับที่เราใช้กันประจําอย่างไซฮาโลทินเนี่ยใช้ประจําแลมดาไซฮาโลทินแกมมาไซฮาโลทินไซเปอร์เมททินอัลฟาไซเปอร์เมททินเบต้าไซเปอร์เมททินเป็นต้นนะครับเฟนโพรพาทินอีโทเฟนพร็อกอย่างเงี้ย เอสเฟนวาเลเรตเนี uate, ่ยนะครับไพรีทอยทั้งหมดนะครับมีการใช้เพราะงั้นถ้าเราจะใช้สารกลุ่มไพรีทอยเพื่อเราจะวัตถุประสงค์คือเราต้องการน็อกแมลงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในสวนเยอะมากแล้วเรามองแล้วว่าเฮ้ยยากลุ่ม ec โดยส่วนใหญ่นะจะน็อกอะไรบ้างเพราะยาบางตัวน็อกเฉพาะกลุ่มแมลงปากดูดเฉพาะกลุ่มเพลี้ยกลุ่มแมลงวีขาวยาบางตัวน็อกเฉพาะกลุ่มไลพิดอฟเท่าครีอฟเทรากลุ่มด้วงกลุ่มหนอน เพราะงั้นต้องเลือกยาแล้วคราวนี้ถ้ากลุ่มเพี้ยนะครับกลุ่มเพี้ยเราไปเอาอะไรบาเราไปเอาอัลฟาไซเพอร์เมทินมานะครับไปเอาอัลฟาไซเพอร์เมทินแต่ถ้าเป็นกลุ่มนอนโอเคเราอาจจะไปจับยาอีกตัวอย่างแลมด้าไซฮาโลทีนมานะครับเพราะงั้นถ้าจะนกเพราะว่าในสวนเรามีทั้งเพี้ยทั้งนอนนะครับเราก็ไปจับมา2ตัวอ่า<ม>ให้ไปเลือกนะให้ไปเลือกเอานะครับในท้องในท้องตลาดหรือในร้านค้าว,ว่ามีอะไรบ้างนะครับให้ไปเลือกสารไพรีทินมา แต่อย่าไปเลือกซ้านะนะครับอย่าไปเลือกซ้ําเราไปเอายาฆ่าเพีย้ยมาแล้วเนี่ยเราไปเอายาฆ่าเพีย้ยซ้ําไม่ได้นะเช่นเราไปเอาไซเพอร์เมทินมาแล้วนะครับแล้วเราไปเอาอัลฟาไซเพอร์เมทินมาอีกมันซ้ํากันนะครับเราให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งส่วนหนอนเนี่ยเรามีลัมดาไซฮาโลทินแล้วเราก็ไม่ต้องไปเลือกเบต้าไซฮาโลทินนะครับหรือแกมมาไซฮาโลทินนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมอ่านี่คือกลุ่มที่3นะครับ กลุ่มย่อย 3B, สาร DD t เแมททรอซิคลอย่างเงี้ยเลิกใช้ไปแล้วนะครับไม่มีในตลาดประเทศไทยเพราะว่ามีฤทธิ์ตัค้างนานมาดูสารกลุ่มที่4ครับผมบอกเลยนะครับว่าสาร30กลุ่มเนี่ยนะครับทุกปีพยายามอย่าใช้ซ้ำนะครับพยายามอย่าใช้ซ้ำไม่งั้นมแมลงในสวนท่านจะดือ้อพอมันดื้อเนี่ยมันจะมีการใช้ยามากขึ้นและบางทีพอมันดื้อมากๆนะครับยาเอาไม่อยู่ เพราะงั้นการเรียนรู้เรื่องของยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างปวดหัวเหมือนกันนะเพราะยามันเยอะและสารออกฤทธิ์มันก็เยอะนะครับเพราะงั้นต้องมีการสลับสารตลอดเวลาเราจะต้องดูว่าสารกลุ่มนั้นนะมันกลุ่มหมายเลขอะไรและออกฤทธิ์อะไรอ่ะมาดูสารกลุ่มที่4สารกลุ่มที่4เป็นสารที่กลุ่มในการปรับการทํางานของตัวรับสารอะเซทิลโคลีนชนิดนิโคตินิกโดยการจับแบบแข่งขันโอ้อธิบายยากมากนะครับ เอามาดูกลไกการออกฤทธิ์ก่อนเขาบอกว่าสารฆ่ามแมลงกลุ่มนี้เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายกับสารนิโคตินที่พบในบยาสูบอ่าโดยจะเรียนแบบการทํางานของสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีนสารกลุ่มนี้จะไปแข่งขันหรือไปแย่งกันกับสารอะซิติลโคลีนในการจับตัวรับสารอะซิทิลโคลีนชนิดนิโคติกที่ผิวปลายของเซลล์ประสาทอ่านะครับผมพูดง่ายๆมันแย่งกันรับเซลล์ประสาทนั่นเองนะครับทีนี้กลุ่มที่4ี่จะมีสารอะไรบ้าง มีสารกลุ่มเนโอนิโคตินอยด์นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหม่ที่อายุประมาณยังไม่เกิน15ปีนะครับมีสารชื่ออะไซทามิพริตโคไทอะนิดินไดโนทิฟูลนอิมิดาคอพริตนิเทนไพแรมไทอะครอพริตไทอะมิโทแซมมีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองผมเชื่อว่าหลายคนใช้ยากลุ่มนี้อยู่แล้ว80%ของเกษตรกรบ้านเราเคยใช้สารกลุ่มเนโอนิโคตินอยด์ซึ่ง ในโอนิโคตินอยเนี่ยเคลมว่ากําจัดแมลงได้กว้างขวางหลายสปีชีส์แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าคําว่ากว้างขวางหลายสปีชีส์ของสารฆ่าแมลงนี่ไม่ครอบจักรวาลนะมันจะมียากลุ่มหนึ่งต้องเป็นยาเฉพาะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในนี้นะครับซึ่งเป็นสารฆ่าไรยาฆ่าไรจะฆ่าไรต้องใช้ยาฆ่าไรเท่านั้นใช้ยาฆ่าหนอนยาฆ่าเพี้ยยาฆ่าบัวยาฆ่าตระกูลด่วงตระกูลแม่บินตระกูลผีเสื้อกลางวันกลางคืนฆ่าไม่ได้นะครับ ต้องใช้ยาค่าไหลเท่านั้นอ่ะกลุ่มย่อย 4b กลุ่มนิโคตินกลุ่มย่อย 4c ซันฟอกซิไมกลุ่มย่อย 4d สารบูทินโนไล,ลได้แก่สารฟลูไพราดิฟูโรนโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีขายในไทยกลุ่มนี้นะครับสารกลุ่ม 4e สารเมโซไอออนิกไทฟลูเมโซไพรินอันนี้ก็ไม่มีขายในไทยเหมือนกันนะครับยากลุ่มที่5มีขายอยู่นะครับ ยากลุ่มที่5้าเขาบอกเป็นสารที่ฆ่า,มาแมลงโดยการปรับการทํางานของอะซิเตอคลอินชนิดนิโคติกโดยการจับตําแหน่งแอสโลสเตริกที่ตําแหน่งที่1ได้แก่ยากลุ่มชื่อว่าสปิโนแซดและก็สไปนิโทแรมอ่าสปิโนแซดและสไปนิโทแรมนะครับกำจัดได้ทั้งเพลี้ยและหนอนมแมลงปากกัดปากดูดแต่ว่าต้องไปเช็คอีกทีนะครับตามที่ผู้ผลิตก็บอกนะครับว่า เฮ้ยมันกำจัดได้กี่ได้กี่สายพันธุ์แมลงนะครับสารกลุ่มที่6นะครับเป็นสารกลุ่มที่ปรับการทํางานของช่องคอไลท์ที่ทํางานโดยกูดาเมตโโดยการจับที่ตําแหน่งแอโรสเตลิกอ่านี่กลไกการออกฤทธิ์คือออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อนะครับโดยจะไปยับยั้งอะไรจะไปยับยั้งการนํากระแสประสาทระหว่างเซลล์ด้วยกันที่บริเวณกล้ามเนื้อนะครับมีกลุ่มอะไรบ้างนะมีกลุ่มอะไรขออภัยครับ ะนะครับกลุ่มอะบาแมกตินอันนี้รู้จักทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับอีมาแมกตินเบนโซเอตส่วนใหญ่ใช้อยู่2ตัวเนี้ยอะบาแมกตินนะครับกลุ่มเนี้ยหลกัหลกๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเออ่กลุ่มอัลเวอร์แมกติกกลุ่มอัลเวอร์แมกติกนะครับกลุ่มที่6เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะฆ่าแมลงโดยการทํางานแบบกลุ่มที่6เนี่ยเราเลือกมาระหว่างอะบาแมกตินหรืออีมาแมกตินเบนโซเอต ยาตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นลิมเลพีเมกตินหรือมิลเบมักตินนไม่มีการขายในประเทศไทยนะครับหลักๆจะมีอยู่ประมาณอยู่แค่2ตัวเนี่ยกลุ่มอเวอร์แมกติกเพราะงั้นถ้าเราซื้ออ b บาแมกตินมาแล้วจะต้องไม่ซื้อ e <S <S อีมาแมกตินเบนโซเอตเพราะมันทับลายกันนะครับ <S 1> <S 1> ให้ไปเลือกกลุ่มอื่นเลย <S <S ไปเลือกกลุ่ม 1, 1> กลุ่ม 2, <S 2> <S กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ถึงกลุ่มที่30เลือกอะไรก็ได้แต่ต้องไม่เลือกกลุ่ม6ซ้ําชื่อแล้วจบแล้ว ถ้าซื้ออีมาแมกตินจะต้องไม่ซื้ออบาแม็กตินจำไว้นะครับกลุ่มที่7นะครับเป็นสารกลุ่มเรียนแบบฮอร์โมนจูวินายนะครับสารกลุ่มนี้ฆ่า,มาแมลงนะครับออกฤทธิ์ขัดขวางการทํางานการเปลี่ยนรูปร่างของมแมลงจากตัวอ่อนไปเป็นตัวเต็มวัยคือขัดขวางไม่ให้มันเปลี่ยนพอมแมลงไม่สามารถกลายหรือวิวัฒนาการตัวเองได้ก็ตายนะครับโดยการโดยสารกลุ่มนี้นะครับจะไปเรียนแบบการทํางานของฮอร์โมนจูวินายอ่ะ มีอยู่ประมาณกลุ่มย่อยอยู่3กลุ่มแต่ถ้าเลือกแล้ว3กลุ่มนี้ให้เลือกแค่ตัวเดียวนะครับถ้าจะใช้นะมีชื่ออะไรบ้างนะครับไฮโดรพรีนคิโนอโพีนเมทรพรีนไม่มีขายในไทยนะครับแต่ฟีนอกซิคาบในกลุ่ม7 b มีขายในไทยเพราะงั้นถ้าคุณอยากจะฆ่าแมลงโดยเรามองแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการให้แมลงมันลอกคราบเราต้องการหยุดยับยั้งมันที่ตัวอ่อนเนี่ยไม่ลอกคราบฆ่ามันจังหวะลอกคราบให้ลอกคราบไม่ได้ นะครับเราก็ใช้ยากลุ่มนี้นะครับฟีนอกซีคาบพา p ริโพรซีเฟนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นกลุ่ม 7c นะผมเห็นกลุ่ม 7b ฟีนอกซีคาบมันไม่มีให้เห็นนะครับมาดูสารกลุ่มที่8ครับสารกลุ่มที่ยับยั้งกลไกการทํางานของร่างกายแบบไม่เฉพาะเจาะจงคือยับยั้งหลายจุดนะครับสารฆ่า,มาแมลงกลุ่มนี้เป็นสารที่ว่องไวในการทําปฏิกิยาสารจะไปจับที่โปรตีนต่างๆในร่างกายมาแมลง แล้วเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเฉพาะเจาะจงของโปรตีนนั้นๆทําให้โปรตีนในอวัยวะต่างๆมีโครงสร้างผิดรูปผิดปกติไม่สามารถทําหน้าที่ได้สารฆ่าแมลงกลุ่มนี้จึงมีผลในการยับยั้งกลไกการทํางานของร่างกายอย่างไม่เฉพาะเจาะจงได้หลายๆจุดเพื่อง่ายๆก็คือว่าสิ่งมีชีวิตนี่มีกล้ามเนื้อมันก็จะไปทําลายระบบกล้ามเนื้อโปรตีนต่างๆในร่างกายซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อปีก ก็ระบบหลอดเลือดก็เป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันเพราะเป็นโครงสร้างโปรตีนนะครับทำลายหลายจุดแบบไม่เฉพาะเจาะจงซ่มเกิดมีกลุ่มอะไรบ้างกลุ่ม 8A กลุ่มแอลิกเฮไลคือเมทินโบไม้นะครับเมทิ lin, ม ide, นโบไม้กลุ่ม 8B ดบคอโลพิคลินกลุ่ม 8C ฟูออไลน์นะครับกลุ่ม 8D โบเรตได้แก่โบแรคบอริกแอซิดไดโซเดียมออกตาโบเรตโซเดียมโบเรตโซเดียมเมตาโบเรต สังเกตอย่างหนึ่งในกลุ่มที่8ไม่ค่อยมีการใช้เพราะอะไรครับเ <_ tım> พราะว่าสารกลุ่มที่8เป็นสารฆ่าแมลงชนิดอนินซีคือใช้ธาตุใช้ธาตุที่มีฤทธิ์ทำลายแมลงเข้ามาฆ่าเพื่อให้แมลงได้รับธาตุนั้นๆอย่างทาตบโบรไมยเยอะๆอย่างธาตุบอเรตหรือโบรอนเยอะๆหลายคนบอกอ้าวเฮ้ยบอโบ,โบ,โบอเิกแอซิดเนี่ยมันเป็นเนื้อปุ๋ยนะ เวลาเราจะผลิตบอโรนเนี่ยเราใช้บอริกแอซิดเป็นสารตั้งต้นแม่ปุ๋ยบอโรนหมายความว่าถ้าเราผลิตบอริกแอซิดในท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นในยานะในยาที่เป็นปุ๋ยเนี่ยบอริกหรือบอบอรนสองเปอร์เซนตบอโรนศูนจุดห้าเปอร์เซนต์บอโรนหนึ่งเปอร์เซนตบอโรนในปริมาณน้อยนะครับไม่สามารถฆ่า,มาแมลงได้นะครับบอริกแอซิดหรือบอแล็ซึ่งเป็นสารตั้งต้นบอรอนเนี่ยฆ่า,มาแมลงไม่ได้นะครับฆ่า,มาแมลงไม่ได้แต่มีฤทธิ์ช่วยให้พืชเจริญเติบโต ถ้าหากเราจะใช้ในรูปของยาฆ่าแมลงเนี่ยเราต้องใช้ในความเข้มข้นสูงแต่พอใช้โบรอนหรือบโบรไมในความเข้มข้นสูงเพื่อแสดงอาการผิดรูปเช่นใบแห้งใบเหลืองใบซีดไปเลยเพราะฉะนั้นครับสารกลุ่ม8เนี่ยเขาจึงห้ามใช้ในพืชเพราะเกษตรกรไม่ไม่ไมเขาเรียกว่า ไม่มีความยับยั้งชั่งใจในการใช้ให้มันน้อยส่วนใหญ่เกษตรกร,ะร,กรจะใช้ดับเบิลโดสจะใช้เยอะๆให้แมลงมันตายแต่ไม่สนใจพืชน,นะว่าพืชมันจะผิดรูปผิดร่างพืชมันจะเจริญเติบโตผิดปกติยังไงเช่นอะไรบ้างเช่นเราเอายากลุ่มคอปเปอร์มาใช้อย่างเงี้ยนะครับฆ่าฆ่าเชื้อโรคอย่างเงี้ยหรือเอากลุ่มพวกยาอะกำมะถันเนี่ยซัลเฟอร์มาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยพอมีการใช้เยอะเกินไปเนี่ยพืชผิดรูป ลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทุพโภชนาการคือโภชนาการเกินน่ผิดผิดโภชนาการธาตุอาหารเยอะเกินไปธาตุบางตัวเยอะเกินไปทําให้พืชส่งผลแง่ลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม8ที่เป็นสารอดินทรีย์หรือใช้แร่ธาตุบางอย่างมาฆ่ามแมลงศัตรูพืชจึงไม่ค่อยมีการนํามาใช้ไม่ค่อยมีการแนะนํานะครับมาดูกลุ่มที่9นะครับกลุ่มที่9สารกลุ่มนี้นะครับ ปรับการทำงานของช่อง trpv ที่ chordotonal organ ออกฤทธิ์ยังไงออกฤทธิ์โดยการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยไปปรับการทำงานของช่อง trpv นะครับใน chordotonal organ ซึ่ง chordotonal organ เนี่ยเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่มีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างกายมาแมลงเลยเหมือนคนนะครับเราไปหยิกคนนิดเดียวนะเราก็โอ๊ยเจ็บแล้วเจ็บหรือไปตีเบาๆเรารู้สึกว่ามีคนมาตีเรา หรือถ้าเราดึงดึงหอกนะเรารู้สึกให้ hey, มีใครมากระตุกงหงอกเราไออวัยวะรับความรู้สึกเนี่ยครับมันกระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างกายของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ตื่นตัวเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรสัมผัสร่างกายเราอยู่นะครับอ่ามีหน้าที่สําคัญในความรับความรู้สึกนะครับอ่าตรงนี้นะครับมีสารอะไรบ้างสารอนุพันธ์ของไพรีดีนอะโซเมทรีนนะครับได้แก่ไพมีโทซีนนี่ ยากลุ่มใหม่นะไพมิโทซีนกําจัดเพีย้ยกําจัดแมงวีขาวกําจัดกลุ่มเฮมิเทราโฮมอฟเทรานะครับในเอกสารของบริษัทเดอะซันฟาร์มเนี่ยผมจะระบุยาเลยว่ามีมีคำแนะนําของผมเลยว่ายากลุ่มที่9โดยเฉพาะกลุ่มไพมิโทซีนหรือยาชื่อไพมิโทซีนแนะนําให้ใช้เพราะเป็นยาเย็นมากใช้ตอนดอกไม่เป็นไร และยาภัยมีโทซีนไม่ออกฤทธิ์ทำลายมแมลงที่ดีเช่นพึ่งแมงปอแมงเต่าทองไม่ทำลายไม่ฆ่าพึ่งแต่ฆ่าเพี้ยตัวอื่นนะผมจะแนะนำเลยว่าแนะนำว่าต้องใช้ไพมีโทซีนอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอะไรอีกมีไพยิฟลูควินอสอันควินอซอนตัวนี้ไม่เห็นในไทยนะครับอาสารกลุ่มที่9ดีคือสารกลุ่มไพรโรีนได้แก่ อะฟิโดไพ o โคนเนอันนี้ไม่มีขายในไทยนะครับเพราะงั้นสารกลุ่มที่9ที่มีในไทยหลกัหลกๆเนี่ยจะมีอยู่ชื่อเดียวให้เห็นชัดๆเลยคือยาชื่อไพมิโทซีนผมแนะนำนะกลุ่มที่9นะครับเป็นยากลุ่มใหม่เป็นยาตัวใหม่ที่ออกฤทธิ์กับเพี้ยตระกูลต่างๆได้ดีมากออกออกฤทธิ์กับมแมลงวันมแมลงวันทองมแมลงวันผล,ลไม้นะครับออกฤทธิ์กับ พวกไมงวีขาวได้ดีมากแต่ไม่ฆ่าหนอนนะยาก,กลุ่มนี้ไม่ฆ่านอนนะครับกลุ่มเลพิดออทอร่านี่ไม่ได้นะครับกลุ่มหนอนนะ่ะไม่ได้นะครับอ่ะมาดูกลุ่มที่10นะครับกลุ่มที่10กลุ่มที่10คือสารกลุ่มที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของไรอันนี้ไรแล้วนะโดยไปจับที่เอนไซม์ไคตินซินเทสสารกลุ่มนี้ยับยั้งการเจริญเติบโตของไรศัตรูพืช โดยสารจะไปจับกับเอนไซม์ไคตินซินเทสทำให้ยับยั้งการสังเคราะห์สารไคตินซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของผนังลําตัวของไรสารชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการฆ่าไข่และตัวอ่อนไรได้ดีแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าตัวเต็มไวัยไรของเท่าไหร่นะครับอ่ะสารฆ่าไรอย่างที่บอกครับว่ายาฆ่าไรต้องใช้ยาฆ่าไร และยาฆ่าไรฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนฆ่าบัวฆ่าแมลงอย่างอื่นไม่ได้นะต้องฆ่าได้แต่ไรเท่านั้นนะครับเพราะไรเ่เป็นมแมลงศัตรูพืชที่ตัวเล็กมากเล็กกว่าเพีย้ยเล็กกว่าตัวอ่อนของเพี้ยอีกมันมีลักษณะคล้ายแมงมุมมันเหมือนมันก็คือเห็บหมัดไรนะครับตัวเล็กๆนะครับลักษณะคล้ายแมงมุมตัวเล็กๆซึ่งไรเนี่ยเข้าทําลายพืชในประเทศไทยมากและโดยส่วนใหญ่ จะระบาดในหน้าแลง้งเป็นต้นเช่นตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงต้นพฤษภาคมก่อนที่ฝนจะตกความชื้นจะเยอะเนะี่ยไรเนี่ยดุมากนะครับเมื่อไรเข้าทําลายใบเป็นด่างลูกเป็นด่างเป็นดวงแหง้งร่วงหลุดและไรดูดน้ําเลี้ยงกินน้ําเลี้ยงพืชเร็วมากและออกไขท่ทีหนึ่งนี่ก็เป็นร้อยตัวนะครับเพราะงั้นยาฆ่าไรจําเป็นจะต้องมีการปรับใช้ นะครับด้วยอ่ะมาดูกลุ่มที่10บก่อนนะครับเฮกซ่ไทอัซ็อกโครเฟนทีซีนไดโฟวิดาซินกลุ่ม1 0บคืออีทอกซาโซนะครับผมพูดตรงตว่าที่ชื่อยาฆ่าไหลที่พูดมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นจำหน่ายในท้องตลาดนะเฮกซ่ไทอัซ็อกเนี่ยยังพอมีเห็นบ้างนะครับแต่อีก4ตัวไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวจะมีชื่อยาฆ่าไหรในกลุ่มอื่นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับว่า ที่เราใช้ยาฆ่าไรประจํามีชื่ออะไรบ้างนะครับอะมาดูสารกลุ่มที่11ก่อนสารกลุ่มที่11เป็นสารกลุ่มจูรินซีที่ทาลายผนังเนื้อเยื่อลําไส้ส่วนกลางของแมลงซึ่งสารกลุ่มที่11เนี่ยค่อนข้างมีความนิยมในการใช้ละนะครับราคาก็ถูกลงถูกลงมากจากจากแต่ก่อนนะแต่ก่อนกิโลหนึ่งหลายหลายร้อยบาทนะครับจนถึงเกือบเป็นพันบาทนะแต่ปัจจุบันก็ถูกลงย่อมยาวลงนะครับแต่ว่าข้อเสียของกลุ่มที่11เเนี่ยกลุ่มเชื้อจูรินซีเนี่ย ต้องใช้เยอะนะครับต้องใช้เยอะอาจจะเช่นครึ่งครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ํา200ลิตรเองนะครับขณะที่ยาเคมีตัวอื่นเนี่ยครึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยใช้น้ําได้400ลิตรหรือบางทียาฆ่าไรเนี่ยครึ่งลิตรเนี่ยใช้น้ำพันลิตรเลยนะครับเพราะงั้นยากลุ่มที่11เนี่ยแม้ราคาจะถูกลงแต่เกษตรกรก็ยังไม่ค่อยนิยมใช้ประกอบกับเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยจะจําเป็นต้องฉีดพ่นในช่วงเย็นเท่านั้น ฉีดช่วงเช้าไม่ได้พอฉีดช่วงเช้าเสร็จแดดออกเชื้อจุลินทรีย์แพ้รังสี UV ครับแดดแรงๆตายห่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฉีดพ่นไปในลักษณะที่ว่าให้เวลาเชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตกระจัดกระจายเกาะใต้ใบเกาะบริเวณซอกหรือใบโคนท้องกิ่งรากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมแมลงไปโดนเชื้อจุลินทรีย์พวกเนี้ยเชื้อจุลินทรีย์ก็จะฝังตัวที่ผนังเซลล์นะครับสารฆ่ามแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ที่ลำไส้ส่วนกลาง อย่างเช่นนะเชื้อบาซิลลสทูริจิสเนี่ยเป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่สามารถสร้างผลึกโปรโตีนสารพิษในตัวแมลงได้เมื่อแมลงมากินโปรโตีนหรือมากินเชื้อเชื้อโรคตัวนี้นะครับเชื้อตัวนี้ก็จะเข้าไปในทางเดิอนอาหารและปล่อยสารพิษออกมานะครับสารพิษที่ถูกปลดปล่อยออกมาตอนแรกยังอยู่ในสภาพไม่เป็นพิษต่อมาน้ําย่อยภายในทางเดิอนอาหารของแมลงจะย่อยสารพิษที่อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพิษเนี่ยจนกลายเป็นสารพิษต่อมแมลงในที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้น สารกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ก็คือบ a าซิลัสทูริเจนซิสนะครับในกลุ่ม11 a ซึ่งซึ่งบาซิลัสทูริเจนซิสเนี่ยมีหลายสายพันธุ์นะครับท่านไปดูเลยนะซึ่งเลือกสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับสายพันธุ์ไหนก็ได้หรือโดยส่วนมากก็จะมีคละคละหรือรวมรวมสายพันธุ์มาให้นั่นก็เป็นข้อดีนะครับอ่าและกลุ่ม11 b ก็เป็นเชื้อจุลชีพตัวหนึ่งคือบ a าซิลัสเซฟิริคัสนะครับตัวนี้ยังไม่ค่อยเห็นในไทยนะครับ เราจะเห็นส่วนใหญ่เป็น Bacillus Thurigensis รหัสย่อ Bt โดยส่วนมากนะครับผมมาดูสารกลุ่มที่12ครับสารกลุ่มที่12นะครับเป็นสารกลุ่มที่ยับยัง้งเอนไซม์ ATP synthase ในไมโทคอนเดรียโอ ATP synthase นะครับสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์กับระบบการผลิตพลังงานโดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ATP synthase ในไมโทคอนเดรเอนไซม์นี้ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ATP ซึ่งเป็นสารที่เซลล์ใช้ในการเป็นแหล่งพลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆดังนั้นสารค่า,มาแมลงกลุ่มนี้จะทําให้เซลล์ต่างๆของมแมลงขาดพลังงานอันนี้ขอเท่าความนิดนึงพูดสั้นๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆ ATP หรืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเนี่ยเป็นสารหรือเป็นเอนไซม์ ide, ที่เป็นสารตั้งต้นการทำงานของเซลล์ทุกมวลในร่างกายท,กทุกตัวในร่างกาย ซึ่ง ATP เนี่ยมีอยู่ในมแมลงในคนในสัตว์พูดง่ายๆอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกตัวเลยสาร ATP เพราะงั้นสารกลุ่มที่22ถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยให้เรารู้เลยว่ามันจะไปยับยั้งให้ ATP ไม่ทํางานถ้า ATP ไม่ทํางานผมบอกเลยว่าร่างกายสิ่งมีชีวิตจะไม่มีแรงเลยครับนอนเป็นผักเปื่อยๆเ,เ,เน่าๆนะครับนอนเปรี้ยออกแรงไม่ได้อยากจะขยับ ร่างกายสั่งให้ขยับสมองบอกเอ้ยขยับแขนหน่อยแต่แขนขยับไม่ได้เพราะไม่มีแรงพอจะขยับมันเกินคําว่าชาไปแล้วนะครับมันคือความพิการครับนะครับเพราะงั้นกลุ่มที่12ใช้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าใช้เยอะส่งผลต่อการยับยั้ง ATP ในมแมลงดีๆอย่างพึ่งด้วยในสัตว์ในไก่ในหมูในแมวถ้ามันมากินถ้ามันลงแหล่งน้ํา ไปยับยั้งการสังข้อา ATP ในปลาในกุ้งผมบอกเลยครับตายหากันหมดนะครับแห้งตายนะครับกลุ่มที่สองชื่อไดอะเฟนไทยูรอนตัวนี้มีขายในไทยนะครับ 12B นะครับอโซไซคโครตินอันนี้เป็นยาฆ่าไรนะครับกลุ่ม12 B นะครับเรียกว่าออแกโนตินไมติไซมัไมติไซเนี่ยแปลว่ายาฆ่าไรนะครับ MITE มัย e, นี่แปลว่าไรนะครับไมติไซคือยาฆ่าไร กู B, มี 2B งีมี3ตัวนะคร <tinc S 1> ับอโซไซโครตินไซเฮกซาตินเฟนบูทาตินออกไซด์เมื่อเราใช้ยาค่าไรตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วไม่ควรซื้ออีกตัวนะครับถ้าเราซื้ออาโซไซโครตินไปแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อไซเฮกซาตินหรือเฟนบูทาตินออกไซด์นะครับหรือซื้อเฟนบูทาตินออกไซด์แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อ2ตัวหน้านะครับผมยา3าตัวนี้นะครับมีจําหน่ายในไทยที่ผมเห็นก็จะมี ไซเฮ็กซาตินกับเฟนบูทาทินออกไซน์นะครับอโซไซโครตินนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นใครเอามาขายแต่นะครับมาดูกลุ่ม 12C ครับกลุ่ม 12C เป็นยาฆ่าไรเหมือนกันครับมีการใช้ยาฆ่าไรกลุ่ม1 2 t ท,ที่ชื่อว่าโพรพาไกเนี่ยเยอะมากในประเทศไทยและโพรพาไกหรือชื่อการค้าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับโพรพาไก์ทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นยาร้อนเป็นยาร้อนนะครับ เมื S <S <surprises> ่อใช้ยาฆ่าไรที่เป็นยาร้อนอย่างโพพากด์ไปแล้วเนี่ยต้องฉีดโพพากด์ตัวเดียวในน้ําสารละลายนั้นเท่านั้นฉีดปุ๋ยไม่ได้โพพากด์ไม่ออกฤทธิ์หรือโพพากด์ไปทําให้ปุ๋ยไม่ออกฤทธิ์ฉีดยาฆ่าแมลงตัวอื่นเช่นเอาไซเปอร์แมตินมาผสมโพพากด์หวังว่าเฮ้ยขี้เกียจฉีดบ่อยๆเว้ยพ่นมาทีเดียวเลยยาดอบทันทีนะครับเพราะโพพากด์ร้อนมากนะครับยาฆ่าไรโดยส่วนใหญ่ร้อนนะครับ ยาฆ่ายายโดยส่วนใหญ่ร้อนฉะนั้นจําเป็นจะต้องหายาฆ่าายแบบและเอียดถี่ท้วนยาฆ่าไรในปัจจุบันเนี่ยมีการผลิตโดยใช้สูตร sc แล้วนะครับ suspension concentrate นะครับจะมีฤทธิ์เย็นจะอยู่ในรูปน้ําครีมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับจะแนะนําอย่างเช่นนะอ s o c y c l ร t ตินเนี่ยนะครับนี่ยายเย็นนะครับผมเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวมีอีกกลุ่ม1 2 d ตราตาไดฟอนพอได้เห็นบ้างนะครับ ผูผูโพโพนะครับบางบางบริษัทก็เอาเข้ามาขายบางบริษัทก็ไม่ได้เอาเข้ามานะครับเพราะว่ายาฆ่าไรเอาเข้ามาซ้ํากันไม่ค่อยได้นะครับต้องเอาสลับสลับเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ทุกเกือบทุกบริษัทเคมีในไทยนะจะมียาโพปกายขายแต่เมื่อใช้โพปกายทุกปีทุกเดือนไร้ดื้อเอาโพปกายไปฉีดอีกทีเหมือนฉีดน้ําเปล่าครับไรไม่อยู่แล้วนะต้องสลับกลุ่มไรนะครับเช่นคุณซื้อโพปกายคุณต้องไปใช้ยาอโซไซโครตีนหรือเฟนบุทาทินออกไซด์ นะครับหรือหรือคุณเปลี่ยนกลุ่มจากกลุ่ม12ไปกลุ่มอื่นเลยเมื่อกี้เราเรามองไปแล้วนี่ใช่ไหมครับมันมียาค่าอะไรอยู่กลุ่มหนึ่งนี่นะครับนี่ไงนี่นะครับอีทอกซาโซก็ได้นะครับหรือไดโฟวิดาซินอ่ะไดโฟวิดาซินยังพอได้ได้ยินชื่อบ้างนั้นนานๆได้ยินทีนะครับมีบางบริษัทเอาเข้ามานะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวมียาค่าอะไรในกลุ่มอื่นอีกเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับแต่มาดูกลุ่มกลุ่มที่13ก่อนนะครับ สารกลุ่มอะคาเพลอร์นะครับที่รบกวนการเกิดปริิกิยาในการเติมหมู่ฟอสเฟตโดยขัดขวางการเกิดความต่างระดับของโปรโตอนกลุ่มที่13เสา่ใสารกลุ่มข้ามาแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์กับระบบผลิตพลังงานเหมือนกันนะครับโดยสารจะเข้าไปรับโปรโตอนจากบริเวณกลางๆงของผนังชีวภาพภายในไมโตคอนเดียที่มีโปรโตอนเป็นปริมาณมากเนี่ยและส่งโปรโตอนข้ามาผนังชีวภาพเข้าไปตรงบริเวณช่องว่างด้านในสุดของไมโตคอนเดีย จากนั้นสารข้ามาแมลงกลุ่มนี้ก็จะข้ามผนังชีวภาพกลับมาอีกเพื่อไปรับโปรโตอนจากบริเวณกลางๆของผนังชีวภาพภายในไมโตคอนเดรียครั้งแล้วส่งโปรโตอนเข้าไปภายในบริเวณช่องว่างของไมโตคอนเดรียอีกทีนึงทําอย่างนี้ซ้ําๆนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยพูดง่ายๆว่าเห็นไหมครับที่พูดมาเนี่ยมันทําซ้ําๆอ่ะมันเหมือนคนวุ่นวายเหมือนคนวุ่นวายเหมือนไอ้เซลล์ตัวนี้มันไปส่งเสริมให้เกิดการรับโปรโตอนแล้วก็ถ่ายไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็มารับใหม่ไปไทยเหมือนคนเดินเอกสารนะ ทำงานวุ่นวายนะครับเนี่ยมันเป็นการขัดขวางความต่างระดับนะครับอ่าเพราะงั้นเนี่ยยากลุ่มนี้มีอะไรบ้างกลุ่มที่สามนี่มีอะไรบ้างคอเฟนาเพอร์ตัวนี้เราได้ยินอยู่นะครับได้ยินอยู่ในไทยนะครับคอเฟนาเพอร์เนี่ยนะครับแต่ DNOC นี่ไม่ไม่ได้ยินนะครับซัลฟูรามิดนานๆานทีจะได้ยินนะนานๆทีผมจะเห็นบริษัทเอาซัลฟูรามาิด นะครับเข้ามาขายแต่ส่วนใหญ่คอฟีนาเพอร์เนี่ยจะเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อคอฟีนาเพอร์เนี่ยมาสักตัวหนึ่งเพื่อช่วยนะครับในการฆ่าแมลงก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจมาดูสารกลุ่มที่14ครับสารกลุ่มที่14เนี่ยเป็นกลุ่มที่ขวางช่องว่างของตัวรับสารอะซิเตทโคลินชนิดนิโคตินิกอีกแล้วเหรอ นะครับจะสังเกตว่ามีการขัดขวางตัวรับสารอะซิติคลคอรินชนิดนิโคตินิกใน3กลุ่มแล้วนะกลุ่มที่สีก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสารฆ่าแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทได้แก่สารพวกไทโอคาร์บอเมตรหรือสารเนริทอกซินอนาล็อกนะครับเช่นเบลซอนแทบคาแทบไฮโดรคลอไรด์ไทโอไซคลมนะครับสารกลุ่มนี้เป็นโปรอินเซกติไซด์ทั้งหมดหมายความว่าสารกลุ่มนี้ ไม่มีพิษต่อมแมลงโดยทันทีเอหมายความว่าเราฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เป็นพิษต่อมแมลงทันทีทันใดนะมันต้องรอแต่เมื่อมแมลงได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายคือพ่นไปแล้วสารโดนตัวมแมลงแมลงยังเฉยเฉยนะแต่เมื่อสารพิษตัวนี้มันซึมเข้าไปในเยนื่อมแมลงเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยสารจะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีจนกลายเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเนริทอกซินซึ่งมีพิษสูงต่อมแมลงโดยจะไปขวาง ที่ช่องทางผ่านของไอออนตัวรับประสาทอะเซตินโคลินชนิดนิโคติกทาให้ไม่สามารถส่งกระแสประสาทได้เป็นอัมพาตไปได้แก่อะไรบ้างเบลซอนแท็บอันนี้ทุกคนได้ยินอยู่ผมได้ยินชื่อนี้นะแต่จะโด่งดังในกลุ่มที่14ก็คือคาแท็บไฮโดรคลายหรือที่เราเรียกกันซื้อเย็นเด่นว่าสารคาแท็บเฮ้ยไปซื้อคาแท็บมาหน่อยไวย้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไทโอไซแคลมเนี่ยยังมีมีเห็นบ้างนะแต่ไทโอซอลเทปโซเดียมนี่ไม่ค่อยเห็นขายในไทยนะครับอ่ะแต่คาแทบเนี่ยเราใช้อยู่นะครับก็เท่าที่ผมเห็นนะรู้สึกว่าจะมีธิ์ค่อนข้างร้อนนะครับไม่ไม่ใช่ยายเย็นซะทีเดียวนะครับมาดูสารกลุ่มที่15ครับสารกลุ่มที่ยับยั้งการสังเคราะห์ไคตินอีกแล้วนะสังเคราะห์ไคตินอีกแล้วนะครับโดยไปจับที่เอนไซม์คไคตินซินเทสแต่คราวนี้ไม่ใช่ ยับยั้งการสังเคราะห์ไคตินที่ตัวไรนะเมื่อกี้มีกลุ่มหนึ่งนะครับย้อนกลับไปดูสิสารกลุ่มสังเคราะห์ไคตินนะครับกลุ่มที่10อันนี้ยับยั้งการสังเคราะห์ไคตินของไรแต่กลุ่มที่15นะครับยับยั้งการสังเคราะห์ไคตินของพวกกุลเพรละนะครับโดยสารกลุ่มฆ่าแมลงกลุ่มนี้นะครับออกฤทธิ์ต่อระบบการเจริญเติบโตได้แก่สารกลุ่มเบนโซอิลยูเรียซึ่งเป็นอนุพันธ์ของยูเรียมีคุณสมบัติในการกวกคลุ่มการเจริญเติบโตของแมลงในนนระยะยหนอนผีเสื โดยสารจะไปจับกับเอนไซม์ไคตินซินเซสทําให้เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์สารไคตินซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของผนังลําตัวของหนอนผีเสื้อนะครับขอแก้นะครับเป็นหนอนผีเสื้อนะครับเมื่อมแมลงไม่มีสารไคตินที่ผนังลําตัวจึงทําให้มแมลงตายในขั้นตอนของการลอ,อกคราบเนื่องจากผนังลําตัวที่สร้างมาใหม่จะไม่แข็งแรงและมันจะเปราะบางผิดปกติปรีแตกง่ายพูดง่ายๆครับผิวหนังเราเนี่ยมันสร้างมาเพื่อห่อหุ้ม ตับไตไส้พุงเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อเนาะแต่เมื่อมันมียาบางตัวที่เราทาเข้าไปหรือโดนเข้าไปเนี่ยมันทําให้ผิวหนังเราที่มันห่อหุ้มละอวัยวะภายในเราอยู่เนี่ยมันปีแตกง่ายนี่มันเป็นยังไงครับอวัยวะภายในมันก็ทะลักทะลวงออกมาสุกไหมครับมันหุ้มอวัยวะภายในไม่ได้นะครับโดนตีโดนกระแทกสมมุติมแมลงเนี่ยโดนยากลุ่ม15ไปนะั้นแล้วมียากลุ่ม15ทําให้ผิวหนังมันเปราะบาง พอลมมันพัดมาแรงไปกระแทกลําต้นไม้นี่ผมบอกเลยตายหายครับมันบางเกินไปกระแทกทีก็ร่างกายแทนที่กลัมเรือมันจะรับเนาะมันจะรับแรงกระแทกได้มากๆนี่มันเปราะบางเกินไปตายเลยนะครับพูดอย่างนั้นไปนะครับอ่าผนังลําตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่จะไม่แข็งแรงเปราะบางผิดปกติปรีแตกง่ายทําให้น้ํานี่มันระเหยออกจากมาแมลงลําตัวมแมลงได้ง่ายภายหลังการลอกคราบเขาบอกมแมลงก็ขาดน้ําตาย นอกจากนี้ผนังลําตัวที่สร้างมาใหม่อ่อนนิ่มเกินไปไม่สามารถพยุงโครงสร้างรูปทรงเอาไว้ต่างๆได้ทําให้แมลงพิการเห็นไหมครับไอสารกลุ่ม15นี่มันไม่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดานะแต่กับคนไม่เป็นไรทําไมไม่เป็นไรล่ะเพราะอะไรครับเพราะคนไม่ได้มีไขตินเป็นส่วนประกอบของผิวหนังนะครับสารกลุ่มนี้เนี่ยจะชิบหายไวยป่วนก็ต่อเมื่อนะครับมันลงไปในแหล่งน้ําไปโดนกุ้ง ไปโดนปูพอกุ้งกับปูมีสารไคตินเป็นสารเนื้อเยื่อผิวหนังหุ้มร่างกายอยู่เพราะงั้นยากลุ่ม15จึงมีพิษต่อแหล่งน้ำครับสัตว์น้ำถ้ายากลุ่ม15เนี่เยเทลงไปในน้ำที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูตายหาหมดครับฟ้องร้องกันเลยอ่ะได้แก่ยาอะไรบ้างชื่อนี่ไม่ค่อยได้ยินนะบิทริสฟูลอน クอฟูอซูรอนไดฟูเบนซูรอนนี่นี่ยังพอได้ยินนะอย่าชื่อว่าไดฟูเบนซูรอนตัวนี้ยังได้ยินชื่ออยู่นะครับฟลูไซคลซูรอนฟลูเฟนน็อกซูรอนเฮกซาฟลูมูรอนอ่าเฮกซาฟูมูรอนก็ได้ยินอยู่ว่ามีขายอยู่นะครับลูเฟนูรอนก็ได้ยินว่ามีขายอยู่นะครับโนวารูรอนก็ได้ยินโนวิฟูมูรอนตัวนี้ไม่เห็นในไทยนะครับ ทีฟูเบนซูรอนตัวนี้เห็นในไทยมีขายอยู่ทีฟูมูรอนไม่เห็นหลกัหลกๆจะมีอยู่4ตัวนะครับเมื่อผมอ่านแล้วเนี่ยมี4ตัวที่วางขายในกลุ่ม15ในไทยก็คือไดฟูเบนซูรอนเฮกซาฟูนูรอนลูเฟน,นูรอนและทีฟูเฟนทีฟูเบนซูรอนนะครับชื่อจำยากไหมนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ให้กเกษตรกรเลิกจำแล้ะครับกูไม่จำแล้วยาฆ่า,มาแมลงจัดๆมาเหอะเดี๋ยวกูใช้เองกูเป็นผู้ใช้กูใช้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าครับ ท่านเกษตรกรที่รักครับมันบางทีมันก็ต้องจำนะครับเพราะว่าร้านค้าเองเขาก็ไม่ได้รู้หมดทุกอย่างและผมผู้ผู้เล่าให้ท่านฟังผมก็ไม่ได้รู้หมดทุกอย่างผมก็จําไม่ได้หรอกครับผมจําชื่อยาได้นะแต่อายาแต่ละตัวถ้าผมจําแค่ชื่อเนี่ยบางทีผมจําไม่ได้แนละ้วม,มันมันมีฤทธิ์อะไรนะครับมันต้องไปดูข้างฉลากบ้างนะว่ามันกลุ่มที่เท่าไหร่อันนี้ผมจะจาได้นะครับผมอ่ะมาดูสารกลุ่มที่16ครับสารกลุ่มนี้ยับยั้งการสื่อมคลอไคตินชนิดที่1 กลไกการออกฤทธิ์คือนะครับสารฆ่าแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบการเจริญเติบโตคล้ายกับสารกลุ่มที่15อ่าคล้ายกับสารกลุ่มที่สิคือยับยั้งการสังเคราะห์ไคตินแต่สารกลุ่มที่16ไอเจ้าตัวนี้มีตัวเดียวเลยนะจะออกฤทธิ์เฉพาะจอดจงกับแมลงปากดูดในอันดับโฮมอฟเทราตระกูลเพรี่นั่นเองและตระกูลแมงวีขาวนะครับได้แก่เพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยจักจั่นเพี้ยกระโดดและแมงวีขาวจริงๆมันมีเพี้ยเยอะนะเพี้ยนาสารเพี้ยจักจั่นสีเขียวเพี้ยจักจัน เพีย์อ่าไก่แจ้เพี้ย์ปุยฝ้ายอย่างเงี้ยออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับสารกลุ่ม15ออกฤทธิ์กับตระกูลหนอนนะครับแต่สารกลุ่ม16ออกฤทธิ์ยับยั้งไคตินกับตระกูลเพี้ยและมีอยู่ตัวเดียวครับตัวนี้ทุกคนรู้จักดีบูโพรเฟซินหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบูโผบูโผ40%น่ะนะครับตัวนี้มีตัวเดียวนะครับบูโพรเฟซินอ่ะถ้าเลือกบูโพรเฟซินมาแล้วยับยั้งการสังเคราะห์ไคตินแต่ว่าเป็นเพี้ย หมายความว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะฆ่าแมลงทําให้ผิวหนังแมลงตระกูลหนอนเนี่ยมันอ่อนแอนะครับก็ต้องไปเลือกยากลุ่ม15นะได้แก่ลูเฟนูรอนไดฟูเบนซูรอนเฮกซาฟูมูรอนหรือทีฟูเบนซูรอนซึ่งมีขายในไทยชื่ออื่นไม่มีขายนะครับสารกลุ่ม17แล้วครับมี30กลุ่มนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันค่อยๆเรียนไปนะครับค่อยๆฟังไปนะครับเอกสารตัวนี้นะครับเมื่อฟังแล้วเมื่อท่านดูคลิปแล้วนะครับเกิดประโยชน์กับท่านท่านบอกว่าเออ อาจารย์ลาวินผมฟังอาจารย์แล้วเนี่ยผมอยากได้เอกสารได้ไหมบอกมานะครับผมจะส่งไลน์ให้นะครับแล้วท่านเอาไปพิมพ์เองนะครับเก็บไว้เก็บไว้นะครับเก็บไว้เอาไว้เรียนรู้เอาไว้ใช้เพราะว่าเราทําอาชีพเกษตรเราไม่ได้ทํากันปี2ปีนะเราทํากันทั้งชีวิตนะครับอ่ะสารกลุ่ม17ครับสารกลุ่มนี้ขัดขวางการลอกคราบในพวกหนอนมแมลงวันอ่ะหนอนมแมลงวันแล้วนะหนอนมแมลงวันเนี่ยกลุ่ม,มอะไรครับดิฟเทราเมื่อกี้นี้กลุ่มที่10ใช่ไหมครับ ยับยั้งการสังเคราะห์ไคตินซึ่งเกี่ยวพันกับกระบวนการลอกคราบหรือฮอร์โมนจูวินไนลละแล้วมากลุ่ม15เป็นอนองผีเสื้อกลุ่ม16เป็นกลุ่มเพ้ยและแมงวีขาวกลุ่ม17มากลุ่มดิฟเทราครับกลุ่มแมลงวันนะครับสารกลุ่มนี้ออกฤทธิต่อระบบการเจริญเติบโตโดยขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาของหนอนแมลงในอันดับดิฟเทราดิฟเทราคือแมลงวันทุกชนิดเลยครับแมลงวันหัวเขียวแมลงวันหัวทองแมลงวันผลไม้แมลงวันทองยุงเหมือนกันนะยุงก็อยู่ในวงดิฟเทรานะคร ได้แก่สารชื่อว่าไซโลมาซีนมีขายในไทยนะครับสารตัวนี้นะครับถ้าท่านปลูกเช่นอะไรบ้างหละ่ะที่มีมแมลงวันทำลายเยอะๆนะครับมะม่วงไงนะครับมะม่วงเงาะนะครับเงาะลำไยอย่างเงี้ยนะครับแมลงวันทำลายเยอะท่านก็ต้องไปหาย,ยาฆ่าหนอนแมลงวันมาโดยส่วนใหญ่ายาฆ่าหนอนแมลงวันเนี่ยจะเป็นยาล่อซะส่วนมากนะคือเอา เอากาวมาทาและเอาเอา,เอาไอก้กลิ่นนะครับมาทาผมจําชื่อสารไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอา่อานอ่านไปเรื่อยๆอาจจะมีสารตัวนี้โผล่มานะมันเป็นฮอร์โมนประเภทหนึ่งมาทาน,นะครับแล้วมแมลงวันมันจะมาติดกับเป็นกาวเหนียวนะครับแต่ก็มีสารเคมีที่ใช้ฆ่าเหมือนกันนะครับ <c oughs> ชื่อว่าไซโรมาซีนตัวนี้มีขายในไทยนะครับท่านลองหาดูนะครับชื่อไซโรมาซีนนะครับถ้าท่านโดนแมลงหนอนมแมลงวันรบกวนเยอะๆนะครับก็นํามาใช้ได้นะครับแต่อย่าลืมครับ ยาฆ่า,มาแมลงทุกตัวมีพิษท่านใช้ต้องระมัดระวังนะครับเป็นห่วงครับผมที่พูดเตือนนะครับสารกลุ่ม18ครับสารกลุ่มนี้ทําให้ตัวรับฮอร์โมนอไดโซนทํางานเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเขาบอกกลไกการกออกฤทธิ์ก็คือสารฆ่า,มาแมลงในกลุ่มนี้ออกฤทธิต์ต่อระบบการเจริญเติบโตสารกลุ่มนี้ได้แก่สารกลุ่มไดอาซีไฮดรัซีนซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ของไฮดรัซีน สารฆ่า,มาแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ควบคุมการจเจริญเติบโตของมแมลงโดยเป็นเหนี่ยวน้าให้มแมลงเกิดการลอกคราบก่อนเวลาอันควรก,กลไกของการออกฤทธิ์ของสารฆ่า,มาแมลงกลุ่มนี้คือเรียนแบบการทํางานของฮอร์โมนเอ็กไดโซนที่ทําหน้าที่ในการลอกคราบโดยโมเลกุลของสารฆ่า,มาแมลงจะไปจับตัวกับตัวรับฮอร์โมนเอ็กไดโซนทําให้ตัวรับฮอร์โมนเอ็กไดโซนเกิดการกระตุ้น และทํางานโดยกล่งสัญญาณให้ยินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลรอกคาบทํางานในจังหวะในช่วงจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสมผลที่ได้ก็คือมแมลงมีการสร้างผนังลําตัวใหม่ที่ผิดปกติไม่สมบูรณ์มแมลงไม่สามารถลรอกคาบเก่าออกจากลําตัวได้ทําให้การลรอกคาบผิดปกติและ,มะแมลงตายในที่สุดสารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์กับหนอนผีเสื้อและหนอนด้วงอ๋อโอเคสารกลุ่มที่18ครับทุกคนครับออกฤทธิ์เฉพาะกับกลุ่มหนอนด้วง คอรีออ t เทอและ l ล p i d o p เทอรคือตระกูลหนอนผีเสื้อกลางวันกลาคืนทั้งหมดแล้วก็หนอนด้วงหรือด้วงตระกูลต่างๆนะครับทั้งหมดนะครับสารกลุ่ม18ที่พูดไปก็น่าสงสารนะครับแมลงไม่สามารถลอกคราบได้จริงๆมันไปนเร่งครับสารกลุ่ม18คือไปเร่งปฏิกิยาแมลงเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเขามีไข่ระยะนะครับไข่ตัวอ่อนดักแด้ลอกคราบก่อนจะมาเป็นตัวเต็มวัยใช่ไหมครับแล้วก็ ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่วัฏจักรวนเวียนไปเรื่อยๆครับถ้า,มาแมลงไม่สามารถวิวัฒนาการลอกคราบเขาได้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปอยู่ในสถานะต่อไปของสายพันธุ์เขาได้ผมว่าน่าสงสารนะครับยากลุ่มนี้นะครับค่อนข้างค่อนข้างฆ่าได้ร้ายแรงนะครับฆ่าได้ร้ายแรงทีเดียวนะได้แก่สารกลุ่มชื่อว่าโครมาฟีนอกไซด์ฮาโลเฟนอกไซด์เมโทซีฟีนออกไซด์ ทีบูฟิโนไโซผมเคยได้ยินยาในประเทศไทยที่ขายก็คือทีบูฟิโนไโซนะครับยา3ตัวที่พูดอย่างคอมาเฟโนไโซาฮาโลฟิโนไโซแล้วก็เมทอกซีฟิโนไโซนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยนะครับจะมีแค่ทีบูฟิโนไโซพอได้ยินบ้างนะครับหายากนะเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยร้านค้าเห็นว่านะครับหรือร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับท่านเห็นว่าเออยากลุ่มนี้มันมันไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมอะ จะแนะนําก็แนะนํายากนะครับจะอธิบายก็อธิบายยากก็เลยไม่เอามาขายซะเลยนะครับแต่ผมว่าก็ดีนะเพราะว่าสารกลุ่ม18นี่อ่านอ่านดูไปก็สงสารแมลงครับโดนยากลุ่มนี้ไปเนี่ยพิกลพิการกลายเป็นแมลงหัวโตแมลงขาพิการแมลงไม่มีขาแมาลงไม่มีปีกน่าสงสารครับนะครับเออเนี่ยนะครับอ่ะอ่ะย้อนกลับมาคุยเรื่องเดิมนะครับสารกลุ่ม19ครับกลุ่ม19แล้วนะครับสารกลุ่มนี้ ทำให้ตัวรับสารออกโตพามีนทำงานสารค้าแมงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยทำหน้าที่คล้ายสารสื่อประสาทชนิดออกโทพามีนของแมลงนะครับซึ่งสารสื่อประสาทชนิดออกโทพามีนในแมลงนี้จะทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนอะดรีนาลีนในคนคือทำให้เกิดอาการตื่นตัวเสมอและมีพละกําลังมากเพื่อหน,นีหรือต่อสู้เอาชีวิตรอดจากพยันตรายเมื่อแมลงได้รับสารกลุ่มฆ่าแมลงกลุ่มนี้เข้าไปในร่างกาย สารจะไปจับกับตัวรับออกโตปาเมีนแล้วกระตุ้นให้เกิดการผลิตสาร cAMP ในปริมาณที่สูงมากในเซลล์สาร cAMP ที่ผลิตมาจะไปกระตุ้นให้ร่างกายแมลงเกิดการตื่นตัวในระดับที่สูงมากจนเกิดอาการสารั่นควบคุมตัวเองไม่ได้และไม่สามารถกินอาหารได้โอ้อันนี้พูดอย่างที่ผมเห็นภาพครับอธิบายง่ายๆทีนิดนึง <c oughs> สารกลุ่ม19นี่ครับจะไปเล้าไปเล้าอารมณ์ไปเล้า โดยการควบคุมหรือการเพิ่มฮอร์โมนออกโตปาเมีในร่างกายแมลงซึ่งคล้ายกับอะดีนาลีนในคนคือแมลงเนี่ยจะมีอาการเขาเรียกว่าตื่นตัวระแวดระวังหลับก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ร่างกายมันตาค้างไยเหมือนคนตาค้างเหมือนคนกินกาแฟเยอะๆหลับไม่ลงตื่นตัวเพราะงั้นทันทีที่ตื่นตัวเนี่ยครับอัตราการเต้นของหัวใจจะสูงนะควบคุมตัวเองลําบากนะครับยิ่งไม่ได้นอนตื่นตัวตลอดเวลาเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเพียนะครับเซลล์มันจะเพีย สารกลุ่มนี้นะครับโอเป็นยาค่าไรด้วยนะยาค่าเพี้ยบางตัวและยาค่าไรให้เห็นนะแต่สารกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่าเพี้ยโดยส่วนมากนะครับบางบางบริษัทก็จะเค้มว่าเป็นยาค่าไรนะชื่อว่าอะมิทรัสนะครับอะมิทรัสเนี่ยถ้าใช้ค่าไรในไทยเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเห็นผลแล้วนะนะครับเพราะมันเป็นยาเก่าแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นผลต้องไปใช้ยาค่าไรกลุ่มใหม่ๆอ่ะมากลุ่มที่20นะครับ สารกลุ่มที่20ยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนที่คอมเพกซ์สในไมโตคอนเดียไมโตคอนเดียเป็นองค์ประกอบภายในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะครับมีหน้าที่ในการผลิตพลังงานและการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆมีความสําคัญอย่างสูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าไมโตคอนเดียผิดปกติผมบอกเลยว,ว่าเซลล์ผิดปกติร่างกายอวัยวะต่างๆก็ผิดปกตินะครับ สารฆ่าแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบการผลิตพลังงานโดยการยับยั้งการส่งอิเล็กตรอนที่โปรตีนคอมเพล็กซ์สาในไมโตคอนเดรียของเซลล์จึงยับยั้งการผลิตกระบวนการจิขอโทษครับจึงยับยั้งกระบวนการผลิตพลังงานในรูป a อ p ของแมลงจะตายเนื่องจากขาดพลังงานอีกแล้วนะครับได้แก่กลุ่ม 20A ไฮดรอมทินนนไม่ค่อยเห็นในขายในไทยนะครับอะซิควินนซีนไม่เห็นเหมือนกันฟูอะคลไพลริมไม่เห็นเหมือนกันไบฟีนาเซดนี่ มีตัวนี้ครับมีตัวไบฟินาเซตไบฟินาเซตมีขายจากหลายบริษัทในไทยนะครับเพราะงั้นสารกลุ่มที่20มีจํากัดนะครับไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นวางขายแล้วก็ชื่อ,อยาเคมีน้อยนะครับที่เห็นก็มีชื่อใบฟินาเซตนี่แหละมาดูสารกลุ่ม2 1ครับสารกลุ่ม21เป็นสารยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนที่คอมเพล็กซ์ที่1ในไมโตคอนเดียนะครับคล้ายๆกับสารกลุ่มที่20เลยครับอ,ออกฤทธิต่อระบบพลังงานยับยั้งไม่ให สาร ATP เกิดขึ้นในร่างกายนะครับเมื่อไม่เมื่อร่างกายของมแมลงไม่สามารถผลิตพลังงานได้นะครับทำให้มแมลงและไรเป็นอัมพาตด้วยนะครับตายเนื่องจากขาดพลังงานมีฤทธิ์กว้างเขาบอกสารกลุ่มนี้มีฤทธิ์กว้างและออกฤทธิ์เร็วต่อมแมลงทั้งปากกัดและปากดูดได้แก่กลุ่มที่ 21A เป็นกลุ่มย่อยได้อ่าชื่อ MET1 a c a r i c i d e นะครับเอาละกลุ่ม 21A ครับเป็นยาฆ่าไร มาดูซิว่ามีอะไรบ้างผมค่อนข้างตื่นตัวกับยาฆ่าไรนะครับเพราะว่ายาใหม่ๆเนี่ยย่อมดีกว่ายาชนิดเก่าอย่างพัพากไก์แล้วก็อะมิทรัสฟีนาซาควินครับนี่เป็นยาที่ดีมากนะครับนี่ยาที่ดีมากฟีนาซาควินและเป็นยาเย็นฟีนาซาควินฉีดฆ่าไรระยะดอกดอกไม่ร่วงนะครับและไม่มีผลต่อพึ่งครับผมพึ่งไม่ตายนะครับมีอะไรอีก ฟนไพโรซิเมตเฟนไพโรซิเมตโทษทีครับเฟนไพโรซิเมตนี่มีเห็นในขายในไทยอยู่ไพริดาเบนอ่ะไพริดาเบนเป็นยาอีกตัวครับที่ไรดื้อแล้วนะครับยาฆ่าไรไพริดาเบนเอาไปใช้ฉีดก็ฉีดตัวเดียวนะครับผสมยาฆ่า,มาแมลงตัวอื่นไม่ได้นะครับไพริดาเบนเป็นยาเก่าละมีอะไรอีกไพริมิดฟนไม่ค่อยได้ยินเลยทีบูเฟนไพเรตอืม ผมเห็นในท้องตลาดมีเห็นมีให้ขายบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้ยินชื่อว่าฟีนัสควินมากกว่านะแล้วก็โทเฟนไพ r a เรสโทเฟนไพเรนี่ยังได้ยินอยู่ครับนะครับยังพอเห็นมีขายในกลุ่มที่เขาผลิตผลไม้ให้เห็นบ้างนะครับเพราะงั้นนะครับถ้าจะค่าโดยการอย่างเงี้ยนะครับยับยั้งมแมลงได้กว้างขวางตระกูลไรนะครับแล้วก็มแมลงปากกัดปากดูดบ้างนะครับก็เลือกฟีนัสควินเป็นยายเย็นด้วยนะครับ อีกตัวกลุ่ม2 1 b โรติโนนโอโรติโนนนี่ที่ประเทศจีนนี่มีการมีการใช้เยอะนะมีการผลิตโรติโนนเยอะนะครับโรติโนอ,นอ,อถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของพวกหางไหลหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าคาดเคลื่อนก็ขอขอภัยนะครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากพืชนะครับแต่ว่ามีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันนะครับก็เลยยังไม่มีความนิยม มาดูสารกลุ่มที่22ครับสารกลุ่มนี้ขัดขวางช่องโซเดียมที่ทํางานโดยความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับระบบกระแสประสาทของร่างกายสิ่งมีชีวิตตัวมีกระแสไฟฟ้าแล่นอยู่ภายในนะครับถ้าไปรบกวนมันก็เหมือนกับไฟกระตุกนะครับสารฆ่าแมลงตัวนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยการไปขวางที่ช่องผ่านโซเดียมที่เซลล์นะครับจึงทําให้ไม่เกิดการถ่ายทอดกระแสประสาทและแมลงกายเป็นอัมพาตหรือ paralysis ไปนะครับ กลุ่ม 22A ได้แก่ออกซาได,ดาอัลซ์อ่าใช่ไปหมดเนี่ยอ๋อกลุ่มออกซาได,ดาอัซีนครับเมื่อกี้จะพูดว่าออกซาได,ดาอัลซ์ออกซาได,ดาอัลซ์เป็นยาฆ่าหญ้านะครับไม่เกี่ยวกันนะครับได้แก่อินด็อกซาคาบโอ้นี่เป็นยาฆ่าหนอนชนิดใหม่นะนะครับผมก็แนะนำนะครับอินด็อกซาคาบอินด็อกซาคาบเป็นยาฆ่าหนอนชนิดใหม่ที่ผมอ่านจากอเอกสารของอเมริกาไม่มีพิษต่ตอพึ่งด้วย เพราะงั้นในระยะผสมเกสรหรือระยะที่พืชออกดอกแล้วหนอนกินดอกเนี่ยใช้อินดอกซาขาบแทนยาก,กลุ่ม EC ก็ดีนะครับนะครับดีมากเลยนะครับไม่เป็นพิษต่อพึ่งพึ่งจะได้ผสมเกสรได้ปกตินะครับ <c oughs> <c oughs> กลุ่ม 22B บเมตาฟูมิโซนนะครับเมตาฟูมิโซนไม่ได้ยินเลยไม่เห็นขายในไทยนะครับ <c oughs> สารกลุ่ม23สานะครับสารกลุ่มนี้ยับยัง้งเอนไซม์อ e ซิทิลโคเอคาร์บอสิเล ออกฤทธิต่อระบบการเจริญเติบโตนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการสังเคราะห์กรดไขมันเพื่อนําไปสร้างผนังเซลล์ของมแมลงในกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนามแมลงที่รับสารกลุ่มนี้จะไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันได้ทําให้ตัวอ่อนของมแมลงหยุดการเจริญเติบโตโอ้นี่เป็นยากลุ่มใหม่นะได้แก่สไปโรไดโคเฟนสไปโรมิซิเฟนสไปโรพีไดออนนะครับและสไปโรเทตามท ที่ผมเห็นขายในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสไปโรมิซิเฟนในชื่อโอเบรอนนะครับเป็นยาใหม่ที่ค่อนข้างแพงนะครับแต่ออกฤทธิ์ดีในการฆ่าไรมากนะครับเพราะงั้นบางทีไรได้แก่ไรอะไรบ้างหลายในไทย,ยไรแดงไรสนิมไรลำไยไรแมงมุมคาซาว่าโอโยโยแยะเลยนะมีประมาณอยู่7-8-9สายพันธุ์เนี่ยนะครับไรในไทยเนี่ยแต่ว่าเมื่อมันระบาดแล้วเนี่ยคุมยาก นะครับเพราะงั้นแนะนําว่าควรจะหายา,ยาที่เป็นยาฆ่าไรกลุ่มใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับคุ้มค่ามากกว่าที่จะใช้ยาเก่าอย่างเช่นไพริดาเบนนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้มีอคตินะแต่ผมมองแล้วก็ผมรับรู้จากประสบการณ์ที่ผมได้ได้อยู่ในวงการได้ลงพื้นที่เกษตรมาอย่างจริงจังนะครับว่าไพริดาเบนดื้อแล้วแล้วก็อะมิทาสดื้อแล้วนะครับแล้วก็โพรพไกดื้อแล้วจําเป็นจะต้องหายา ค่าไรกลุ่มใหม่ๆใหญ่อย่างสไปโรไดโคเฟนฟินัสควินอย่างเงี้ยนะครับเฟนบูทาทินออกไซด์อย่างเงี้ยเข้ามาใช้แทนสารกลุ่มที่24ครับเป็นสารยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนคอมเพกที่4ในเมตาโตคนเดียสารฆ่าแมลงตัวนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบการผลิตพลังงานได้แก Gas ่แก๊สฟอสฟีนและไซยาไนซึ่งออกฤทธิ์โดยสารจะไปยับยั้งกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่โปรตีนคอมเพกหมายเลขก4 ซึ่งอยู่ในไบตัวคอนเดีย์นะครับยับยั้งการผลิตพลังงานในรูป ATP e จะไม่แมลงตายเนื่องจากขาดพลังงานมีอยู่2กลุ่มย่อยครับกลุ่ม 24A คือกลุ่มฟอสไฟล์ได้แก่อลูมินียมฟอสฟา์แคลเซียมฟอสฟา์ฟอสฟีหรือซิงค์ฟอสฟา์หลักๆนะครับอันนี้จะเป็นยาฆ่าสัตว์สตูพืชนะครับที่นำมาใช้นะครับได้แก่ฆ่าหนูฆ่างูนะครับฆ่าอ,อ,อะไรกั ส่วนใหญ่จะเป็นหนูยาเบื่อนในรูปยาเบื่ออลูมิเนียมฟอสฟายกับซิงค์ฟอสฟ่ยส่วนแคลเซียมฟอสฟา์ไม่เห็นขายในไทยและฟอสฟินไม่มีนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นซิงค์ฟอสฟหรือ f f ยอลูมิเนียมฟอสฟากลุ่ม 24B ไซยาไนยาหามาใช้เลยครับผมบอกเลยว่ามันเป็นไคำว่าไซยาไนนยก็คือยาที่เอาไว้ยาเบื่อคนนี่แหละนะครับ <S <S ในคดีฆาตกรรมต่างๆนต่พูดกันเล่นๆนะม,นมันมีจริงๆนะครับไปยับยั้งให้คน,น <S <S ได้รับเพียงแค่ไม่กี่มิลลิกร,รัมนะครับจะชักกระตุก น้ำลายฟูมปากแล้วก็ตายไปนะครับแคลเซียมไซยาไนด์โพแทสเซียมไซยาไนด์โซเดียมไซยาไนด์เนี่ยนะครับเ,ออเป็นยาต้องห้ามเป็นยาที่ไม่ค่อยมีการขายเป็นยาที่จําเป็นต้องจ่ายหรือขายโดยต้องมีใบอนุญาตเข้มงวดนะครับใกล้จบแล้วครับสารกลุ่มที่25นะครับนี่แป๊บเดียวยี่กลุ่มแล้วนะครับคุยกันมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับสารกลุ่ม25เป็นสารกลุ่มที่เป็นตัวยับยั้งการขนส่งอิเล็กตรอนที่คอมเพล็กซ์ที่ 2, 2ในเมทัคอนเดียสังเกตนะครับว่า การขนส่งอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีมันมีไอ้อข้อเมื่อกี้อยู่ข้อหนึ่งที่มันบอกว่ามันทําตัววุ่นวายเหมือนคนสง่งเอกสารใช่ไหมมันจับอิเล็กตรอนไปส่งที่นู่นจับโปรตอนไปส่งตรงนี้นะครับวุ่นวายแต่นี้ยับยั้งไม่ให้เกิดการขรนส่งอิเล็กตรอนละนะครับกลไกของสารกลุ่มยิบห้าคือออกฤทธิ์ต่อระบบการผลิตพลังงานโดยยับยั้งกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่โปรตีนคอมเพล็กซ์หมายเลขสองซึ่งอยู่ภายในไมโทคอนเดรียเมื่อเกิดยับยั้งเมื่อเกิดการยับยั้ง adp มแมลงก็จะตายเนื่องจากขาดพลังงานนะครับกลุ่มย่อยได้แก่อนุพันธ์ของ Beta เบต้าคีโตนิโตรไอคีโตนิทริลได้แก่ไคอีโนไพลาเฟนโอชื่ออ่านยากมากนะครับไซฟ,ฟูเมโทเฟนเหมือนเคยได้ยินนะครับแต่ไม่ไม่เห็นขายในไทยแล้วกลุ่ม 25B ได้แก่กลุ่มคาร์บอซานิไลได้แก่ไพฟ,ฟูเบไพฟูบูไม กลุ่ม25ผมว่าไม่มีขายในไทยครับมี3ชื่อผมไม่เคยได้ยินชื่อนี้ในไทยเลยนะครับกลุ่ม26ยังไม่มี27จะยังไม่มีครับกลุ่ม28สารกลุ่มที่เป็นตัวรับการทำงานของตัวรับชนิดไลยาโนดีนกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มนี้คือสารกลุ่มนี้เป็นสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อโดยสารจะเข้าไปภายในเซลล์กล้ามเนื้อของมแมลงซึมเข้าไปแล้วไปที่บริเวณ ที่เรียกว่า s าโค o พลา s m i c เลติคูลัมซึ่งเป็นที่เก็บสะสมแคลเซียมไอออนแล้วสารจะไปจับกับไลยาโนดีนรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นตัวรับไลยาโนดีนที่บริเวณผิวทำให้เกิดการกระตุ้นการปลดปล่อยแคลเซียมไอออนออกมาภายในเซลล์กล้ามเนื้อโอ,โอเคหมายความว่ายาตัวนี้มันจะไปคือไอประจ,จุไอออนแคลเซียมเนี่ย um มันจะอยู่ของมันเฉยๆภายในร่างกายที่สะสมไว้นะ ไอ้ตัวนี้มันจะไปเหนี่ยวนําให้แคลเซียมนี่มันแตกออกกระจายออกปลดปล่อยออกมานะครับเมื่อเหนี่ยวนําแล้วเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อของมแมลงเกิดการหดตัวกล่าวได้ว่าสารกลุ่มนี้จะไปจับและกระตุ้นไลยาโนโดินรีเซปเตอร์คือตัวรับไลยาโนโดีนทําให้แคลเซียมไอออนถูกปลดปล่อยออกมาเรื่อยๆแบบไม่หยุดยัง้งจึงทําให้กล้ามเนื้อมแมลงเกิดการหดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดการคลายตัวชิบหายเลยนะ ถ้ากล้ามเนื้อหดตัวเรื่อยๆนะครับคนเนี่ยมันตัวจะห่อเรื่อยๆนะห่อเข้าหาตัวเองเนี่ยคนตัวห่อเรื่อยๆนี่ไม่คลายตัววิบเขาียกว,ว,ว,วิป,ปรปูปอะผิดรูปอะเมื่อกล้ามเนื้อมแมลงไม่สามารถทํางานได้ปกตินะครับเช่นกล้ามเนื้อส่วนปากไม่สามารถทํางานในการกัดกินใบพืชได้มแมลงไม่สามารถเดินได้หรือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้ก็เป็นอามาภาอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าค่าแบบเลือดเย็น นี่พูดอย่างนี้ดีกว่าค่าแบบเลือดเย็นเมื่อร่างกายของมแมลงที่ได้รับยากลุ่มกลุ่มไอตัวไมายเลขที่แปดไปนะครับมันชื่อกลุ่มอะไรวะเนี้ยกลุ่มชนิดตัวรับไลยานโนดินเนี่ยเข้าไปร่างกายก็จะห่อหดไวหดตัวไวหดตัวหดตัวไม่คลายเลยนะปากก็จะห่อหุ้มอย่างเงี้ยเหมือนปากจู๋ยอู้ยอย่างเงี้ยนะครับอาปากไม่ได้จะกินก็ไม่ได้พูดง่า,งงายๆว่าผิดรูปแล้วก็แห้งตายเหี่ยวตาย,ยางั้นดีกว่า มียาชื่ออะไรบ้างคอรันทานิลิโพโอ้ตัวนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นยาฆ่าหนอนที่ดีมากนะครับไคอันทรานิลิโพไซคลานิลิโพฟูเบนไดอะไมทเทรานิลิโผพูดชื่อมา6กหชื่อมีขายในประเทศไทยอยู่2ตัวครับก็คือยาชื่อคอรันทานิลิโพ o หรือชื่อเล่นที่เรียกกันว่าคอแรแลนคอแรแลนนี่แหละนะครับแล้วก็ฟูเบนไดอะไม นะครับมี2ตัวทั้ง2ตัวเป็นยาฆ่าหนอนไม่ใช่ยาฆ่าเพรนนะครับสารกลุ่มนี้ไม่ได้ฆ่าเพรนนะครับที่ผมจําได้นะครับเพราะง้นในกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มของผู้ผลิตผลไม้หรือกลุ่มผู้ผลิตผักผลิตดอกไม้อย่างเงี้ยน,นะครับควรใช้นะครับก็อาจจะเป็นข้าวนะข้าวผลิตข้าวหรือธัญพืชอย่างถั่วเหลืองถั่วเขียวก็น่าจะมีการใช้นะครับกลุ่มที่ยีบครับสารกลุ่มที่ปรับการทํางานของ c r ร d โด o ทนอลออแกยังไม่ทราบจุดที่แน่ชัดยังไม่ทราบจุดจับที่แน่ชัดสารฆ้าแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทโดยไปปรับการทำงานของ Crodotonal o r อแกโดยสารไปจับที่จุดจับอื่นซึ่งเป็นคนละจุดกับสารฆ่าแมลงในกลุ่มที่9ซึ่งเป็นอวัยวะรับความรู้สึกที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วร่างกายแมลงมีหน้าที่สำคัญในการรับความรู้สึกต่างๆเช่น การสัมผัสและการประสานงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้เป็นไปตามปกติในแมลงกลุ่มพวกมวนอ๋อ homoptera การทำงานของ condotonal organ จะช่วยให้แมลงเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของปากในการดูดกินน้ำเลี้ยงพืชอย่างเป็นปกติสารฆ่าแมลงกลุ่มนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายของแมลงในกลุ่ม homoptera หรือกลุ่มมวนเข้าไปเนี่ยอย่างกลุ่มมวนเขียวดวดไข่มวนเขียวต่างๆนะ ระบบการทำงานจะทำให้แมลงไม่สามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชได้มียาอยู่ตัวเดียวชื่อฟลอนิซามิดไม่เห็นไม่เห็นขายในไทยนะครับสารกลุ่มที่30สนะครับสารที่ปรับการทำงานของกาบาแกเตสคลอไลชั่นแนลที่ตำแหน่งแตกต่างจากสารกลุ่ม2สารกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทดยแปลปรับการทำงาน ของช่องคอไลที่ทำงานโดยกดอะมิโนโกแกรมมานะครับทำให้การส่งกระแสประสาทผิดปกติค,คล้ายๆกับสารกลุ่ม2ก็คือสารชื่อชอว่าโบรฟานิไลกับฟลูซาเมทานายเออไม่เห็นขายในไทยนะครับไปใช้สารกลุ่ม2แล้วกันสารกลุ่มที่30คงไม่ต้องใช้สารกลุ่มที่31ครับสารกลุ่มบาคูโลไวรัส มีความเฉพาะในการเกิดโรคต่อมแมลงอ๋อนี่เป็นตัวไวรัสแล้วนะครับสารกลุ่มนี้เป็นสารกลุ่มไวรัสที่ออกฤทธิ์ทำลายลำไส้ของมแมลงไวรัสบา์คลูโลไวรัสชนิดต่างๆจะทำลายมาแมลงในในออเดอร์หมายถึงมแมลงในสายพันธุ์ต่างๆได้แตกต่างกันเนื่องจากไวรัสตระกูลบาคลูโลไวรัสแต่และชนิดจะมีกลไกาการทำงานหรือกลไกาการทำลายของมแมลงแตกต่างกันนะครับสารฆ่า,มาแมลงกลุ่มนี้ได้แก่ กรานูโลไวรัส GVS ที่ผมเห็นนะจะเป็นเนี่ย NPV ไวรัส NPV นะครับที่เอาไปฆ่าหนอนซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงนะ100มิลลิลิตรราคานี่น่าจะหลัก5 600บาทแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีมีช่วงใช้ที่จำกัดใช้ตอนแดดออกมากๆไม่ได้นะไวรัสตายหมดนะครับแล้วก็ พูดง,ง่ายๆว่าเราใช้ไวรัสตระกูลนี้ตระกูลที่31นะครับบาคูโลไวรัสอย่าง NPV เนี่ยละลายเข้าไปในน้ำแล้วเอาน้ำนววเนี่ยที่เต็มไปด้วยไวรัสไปพ่นถ้าโดนแมลงกลุ่มหนอนแมลงกลุ่มหนอนก็จะเกิดอาการผิดรูปนะครับเ mm hmm. ชื้อไวรัสเข้าทำลายคล้ายๆพูดง,ง่ายๆเหมือนโคาโคโรนาไวรัสนะครับมันไม่ใช่โคโรนาไวรัสนะ NPV ะแต่พูดพูดถึงเหมือนกับเอาไวรัสอะ ไปใส่เข้าไปในร่างกายมแมลงนะครับทำให้มแมลงเกิดโรคเขาบอกตัวนี้มันทําลายลําไส้ของมแมลงนะครับสารกลุ่มที่3าที่2นะครับปรับการทํางานของตัวรับอะซิทิลโคลีนชนิดนิโคตินิกอีกแล้วโดยการจับที่ตําแหน่งเอสโลสเตอริกที่ตําแหน่งที่2ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับจะสังเกตนะอายาฆ่ามแมลงที่เราคุยกันมาที่เราเล่าเากันมานี่ครับพูดอ่านให้ฟังกันมานะี่ ไม่ทำลายโปรตีนก็ทำลายกรดไขมันหรือไปยับยั้งการทํางานของสาร ATP ซึ่งเป็นสารสร้างพลังงานหรือไปทําลายหรือไปยับยั้งการลอกคราบอย่างไคตินซินเทสเนี่ยนะครับแล้วก็ไปยับยัง้งหรือไปเล่งมี2แบบนะคือยับยัง้งการทํางานของอะซิตินโคลีนหรือสารสื่อประสาทหรือไปเล่งให้สารสื่อประสาทมันกระตุ้นเร็วขึ้นจนเกิดอาการช็อกนะครับ แต่กลุ่ม3-2ผมไม่ค่อยเห็นนะครับสารค่าแมลงกลุ่มนี้ได้แก่ Gs Omega k appa, X X a p p a Hx Tx Hv 1a ซึ่งเป็นเปปไทด์ที่ได้จากพิษของแมงมุมคงคงแพงมากนะครับคงแพงมากไม่เห็นขายในไทยอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นสารกลุ่มอันโนนคือสารที่ยังไม่มีการระบุแน่ชัดนะครับได้แก่สารอย่าง Asadilactin b e ซ s i m ม t นะครับ Bromo p r o p i เล a t e เป็นต้นนะครับ สารกลุ่มอานนนบีเป็นแบคทีเรียที่ไม่ใช่แบคทีเรียตระกูลบีทีนะครับซึ่งกลไกออกฤทธิ์ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คร่าวๆว่านะครับมีฤทธิ์ในการฆ่า,มาแมลงได้แก่เชื้อแบคทีเรียเบอร์โคลเดลีน SPP ไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่านะครับผมไม่ได้จบด้านนี้นะครับแต่อ่านให้ฟังและสารกลุ่มอานนนอีเป็นสารจากพืชหรือสารสังเคราะห์สารสกัดและสารพวกน้ํามันซึ่งได้ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ไม่แน่ชัด นะครับได้แก่สารสกัดจากพืช kinopodium Kin นะครับสารสกัดกลุ่ม fatty acid monoester with glycerol ซึ่งผลิตได้จากพืชเช่นสารกลุ่มพวกน้ำมันสะเดาหรือนีมออยเป็นต้นอ่านะครับอ่ายังมีอีกนิดหน่อยครับสารกลุ่ม F u n o n F นะครับสารกลุ่มเชื้อรา bivariabasenna สารกลุ่ม u n o n N ได้แก่ d i o t o macis เอิร์ธคืออะไรวะสารที่ไปขัดขวางการทํางานของโปรตีนทั่วไปที่ไม่จำเพาะเจาดจงนะครับสารกลุ่มอนโนพี P, ได้แก่สารเปปไทด์โปรตีนซึ่งเป็นพิษต่อมแมลงนะครับแล้วก็สารกลุ่มอนโนวี v, ซึ่งเป็นสารกลุ่มไวรัสที่ไม่ใช่บาคูลไวรัสซึ่งเป็นพิษต่อมแมลงสรุปครับทุกคนครับในคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายหรือเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ายาฆ่า,มาแมลงครับมันมีเยอะมาก ที่ขายในบ้านเรามันมีตั้งแต่กลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มสามสิบกว่า,วาเนาะจนไปถึงกลุ่มที่ยังกําหนดว่าระบุยังไม่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะงั้นในกลุ่มหนึ่งถึงสามสิบนะครับเราใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวเรื่อยๆไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราเราไปซื้อยานะครับที่เป็นยาฆ่าแมลงเนี่ยเราจะต้องซื้อสลับกลุ่มหรือซื้อหลายๆกลุ่มเอามาเตียงไว้ในคลังสินค้าของเรานะครับ นอกจากจะหลายกลุ่มแล้วเนยาแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องไปดูด้วยว่ามันฆ่าแมลงกี่จําพวกกี่ประเภทกี่วงกี่ตระกูลวงเพลี้ยวงแมงวีขาววงมวนวงบัววงหนอนวงด้วงวง,วงไรนะครับเลือกยานะครับสลับเลือกยามานะครับแล้วก็เอามาใช้และการฉีดยาในแต่ละรอบสมมุติรอบนี้ฉีดยาหมายเลขก,กลุ่มที่1ไปเสร็จ รอบหน้าชีกลุ่ม1ไม่ได้นะครับรอบหน้าต้องสลับกลุ่มเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5คือท่านเลือกเลยว่าจะเอากลุ่มไหนเพราะงั้นบางทีผมเห็นนะครับหลายคนซื้อไซเปอร์แมทินเสร็จก็ไปซื้ออัลฟาไซเปอร์แมทินหรือซื้ออนิโลฟอสมาไปซื้อโพรพิโนฟอสต่อไปซื้อคอ p ไพรดิฟอสต่อเนะี่ยหรือไปซื้ออะซิเฟตซึ่งเป็นสารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตเหมือนกันเนะี่ย มันเป็นการทับลายยากันนะครับมันเหมือนการฉีดยากลุ่มเดิมซ้ําซึ่งไม่เกิดผลในการกําจัดแมลงที่ดีเท่าที่ควรจึงต้องมีการสลับกลุ่มยาเสมอๆนะครับเอาเป็นว่าเราจบกันเท่านี้นะครับถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะได้เอกสารต่างๆที่ผมมีในนี้ท่านแอดไลน์มาขอหรือท่านทักเข้ามาใน YouTube หรือโทรมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับหรือเข้าไปที่เพจ Facebook บริษัท เข้ามาในโปรแกรม messenger เ,เ,เดี๋ยวผมส่งให้ครับแล้วท่านเอาไปพิมพ์เอามาอ่านนะครับเป็นคู่มือเอาไว้ใช้ในส่วนตัวเองครับนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังสวัสดีครับ